ใครใครและใครใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอทั้ง YouTube และ Face ที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านทั้งเพศแม่และเพศพ่อนะเรื่องราวของมนุษย์มันเป็นเรื่องราวในตัวเรานะครับข้างเราก็เป็นเรื่องราวที่อยู่นอกตัวเราไม่ใช่เรื่องราวมนุษย์เนาะคิดเห็นสรุปให้เป็นแล้วจึงจะมีความสุขในชีวิตประจำวันถ้าใครก็ตามที่เอาเรื่องราวนอกตัวเราใดๆสารพัดมาอยู่ในตัวเรามากเกินไปผู้นั้นจะอมทุกข์ทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวันทั้งหลับและตื่นด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องจำแนกยากเนาะเพราะเวลาเกิดมา มันก็เจอสิ่งภายนอกแล้วมันก็รับรู้สิ่งภายนอกเรียนรู้จากสิ่งภายนอกมามากเยอะเหลือเกินครับด้านศาสนาก็คือนอกตัวเราเห็นไหมวิทยาศาสตร์ก็นอกตัวเราธรรมชาติที่อยู่รอบข้างใดๆอยู่ในป่าเขาน้ำเนาไพรถ้าเราไปอยู่ในป่าเขากลางมหาสมุทรกลางแม่น้ำไม่มีผู้คนแต่คนเดียวนะหลายคนก็บอกว่าอยู่กับธรรมชาติไม่ผิดนะแต่แยกได้ไหมล่ะธรรมชาติซึ่งเป็นตัวเรากับธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราถ้าธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเรามันก็คือเรื่องของนอกตัวเราทั้งหมดรับได้ไหมครับคำนี้ครับถ้ารับไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะก็บ้านใครบ้านมันผมว่างั้นถ้ารับได้ก็มาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะหลังไหนมีชื่อว่าไง YouTube ไงบ้านเรา .tv อยู่บ้านเรา .tv ก็เหมือนอยู่บ้านหลังเดียวกันใช่นะมนุษย์เมื่อเวลามาอยู่บ้านหลังเดียวกันถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องจะอยู่ไปทำไมอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าใครจะออกจากใครเนี่ยใครจะไปจากบ้านหลังนี้หรือใครจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ไอ้ลุงงอกมันไปไหนไม่ได้นะนะลุงงอกเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อย่างเงี้ยแล้วลุงงอกก็อยู่คนเดียวไม่ได้ด้วยก็มีหลายคนจะต้องคอยดูแลบ้านบ้านเราคือบ้านหลังนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนในบ้านหลังนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องก่อนแหละก่อนที่นำเสนอใดๆออกสู่คนที่อยู่นอกบ้านให้เข้ามาในบ้านหลังนี้ก็ถามว่าในบ้านหลังนี้มันมีอะไรดีอ่ะในบ้านหลังนี้มีอะไรดีจึงมีผู้คนเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยเกินกว่า 20,000 คนแล้วเวลาเนี้ยเห็นไหมครับก็ต้องไปถามคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้สิครับว่าเห็นบ้านหลังนี้มันมีอะไรดีท่านเหล่านั้นจึงเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้โดยการเป็นสมาชิกกันและกันเนี่ยต้องไปถามทางนู้นนะครับจะมาถามลุงงอกนะลุงงอกก็ต้องบอกว่าลุงงอกคิดแล้วพูดเรื่องอะไรเนี่ยสิ่งที่คิดพูด แล้วก็ทำเรื่องอะไรคิดพูดทำ
ผลจากการคิดนำมาพูดผลจากการพูดแล้วก็นำมาทำมันเกิดเป็นชิ้นงานได้ไหมใช่ไหมมันเกิดเป็นชิ้นงานที่หลายท่านทุกๆท่านเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ที่รับรู้ได้จับต้องได้จนกระทั่งเออเจ๋งเว้ยประมาณนั้นนะครับจึงมาอยู่รวมกันคิดพูดทำไอ้คำว่าทำนี่มันทำด้วยอะไรก็สองมือเปล่ารักษาผู้คนกันมานับไม่ถ้วนเนี่ยเนี่ยเมื่อหลายคนหลายท่านทุกคนทุกท่านรู้ว่าลุงออกทำอะไรได้สิ่งที่ทำที่เนี่ยมันเกิดประโยชน์กับลุงออกคนเดียวงั้นใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันเกิดประโยชน์กับหลายๆท่านทั้งคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้สองหมื่นกว่าคนกับนอกจากนี้กันนะต้องประมวลอย่างนั้นครับมันจึงจะรู้ว่าเออ World Wide Web ตามยุคสมัยของมันนะถ้าประมวลกันได้ปุ๊บมันก็จะรู้ว่าเออลุงหอพูดเรื่องของตัวของเราเห็นไหมใช่ไหมกับสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเห็นไหมถ้าหากว่าจำแนกได้อย่างนี้แล้วชีวิตจะอยู่ง่ายกินง่ายนานส่วนการเรียนรู้ใดๆอยู่นอกตัวเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสทุกอย่างเป็นการเรียนรู้หมดเนี่ยผลการเรียนรู้เหล่านั้นเอามาทำอะไรให้เป็นอาชีพใช่ไหมมนุษย์ไม่มีอาชีพอยู่ไม่ได้จริงๆนะใช่ไหมและตัวอาชีพเนี่ยฮะเป็นจะนำพาให้เกิดอะไรของอยู่ของกินของใช้และของเก็บก็แปลว่าดำรงเริ่มหนึ่งชีวิตต่อไปอย่างมีหลักการคิดมีวิธีคิดนะมันก็เพลินสิครับจ้ะนะครับมันก็เพลินไปไหนมันก็เฮ้ยโปร่งโล่งเบาสบายใช่ไหมทำอะไรมันก็เป็นมรรคเป็นผลนะทำอะไรก็รู้สึกออกกำลังกายก็เออมันตึงตังดีเหลือเกินใช่ไหมหรือจะไปขีดเขียนจะไปทำอะไรต่างมันก็เป็นผลสัมฤทธิ์ของงานนั่นเนี่ยก็กลับมาภาคภูมิใจนะภาคภูมิใจเฮ้ยมันทำได้ไงวะเนี้ยเนี่ยเฮ้ยเราทำได้เฮ้ยมันได้แล้วต้องได้นอต่อสิน่ะบันไดขั้นแรกมันปีนยากปีนแล้วมันต้องขึ้น2ขั้น2ขั้น3ออกไปให้ได้เค้าเรียกว่าต่อยอดให้ได้หรือว่าจะไปต่อได้ไหมนี่ถ้าคนไหนตันก็คือมันไปต่อไม่ได้มันก็ได้อยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่เรามาแชร์กันอยู่ตรงเนี้ยครับผมว่ามันมีประโยชน์นะนะทีนี้กลับมาวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับโดยดุษฎีใช่ไหมเมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้มันถ้าหลับตาทั้งวันเราเคยไหมเคยหลับตานานๆไหมเสียงใครจะไปไหมไปมานู่นนี่หนึ่งลองไม่ลืมตาดูสิครับลองดูสิครับถ้าหลับตาไม่มีประโยชน์นะก็รับแต่เสียงมันจะมาเออมันก็แยกเสียงได้สิครับมันไม่มีสิ่งอื่นใดมาดึงหรือว่ามาเราก็ว่าได้ไม่มีสิ่งอื่นใดมาเราทางตาเราให้เราเหลือบตาไปหาสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการฟังอยู่เนี่ยมันก็ยังคำดำรงของการฟังอยู่โดยต่อเนื่องจะเป็นเสียงดนตรีเสียงน้ำตกเสียงนกร้องเสียงลมพัดผ่านเสียงจิ้งจกตุ๊กแกเออมันเฮ้ยมันน่าฟังนะถ้าลืมตาปุ๊บกลัวเลยอะไรทำนองนั้นเลยครับเห็นปุ๊บกลัวเลยพอกลัวมันก็จบข่าวแล้วทางหูมันก็ใช้ไม่ได้เห็นไหมครับวันหนึ่งเคยใคร่ครวญกับสิ่งเหล่านี้บ้างไหมครับลองชินะผมว่าได้ประโยชน์หมดนะเรื่องเหล่านี้
เอาล่ะย้ำมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้สิ่งอยู่นอกตัวเรานะถ้าเราลืมตาอยู่นะครับมันก็เข้ามาทางตาถ้าเราปิดหูซะไม่ต้องฟังอะไรแล้วครับวันหนึ่งนะให้มันเข้าตาอย่างเดียวเราปิดหูไว้เป็นจริงๆนะเอาหาอะไรมาอดหูไว้ใช้ตาอย่างเดียวดูเยอะมันจะรู้สึกกันไปยังไงนะลองดูสิครับมันต้องลองปิดหูเปิดตาปิดตาเปิดหูเห็นไหมครับปิดกลิ่นจะได้ไหมเนี่ยก็เอาไว้หายใจกลิ่นเห็นไหมครับเนี่ยลองคิดๆสิปิดกลิ่นก็คือปิดจมูกอ่ะก็หายใจปากๆไว้มั้ยล่ะจะได้มันบ่อยๆไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติ การหายใจเขาสร้างมาจมูกไว้สำหรับการหายใจตามปกติเนี่ยธรรมชาติเขาให้มาอย่างนั้นส่วนที่สูดหายใจได้ทางปากเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไร เป็นอะไรก็แปลว่าการหายใจมันสำคัญวันหนึ่งจมูกมันไม่ทำงานก็หายใจทางปากแทนแปลว่าระบบหายใจธรรมชาติให้ทั้งสองช่องทางเห็นไหมครับคือว่าแต่ระบบการฟังเขาก็ให้มาทั้งสองหูสองข้างระบบการดูเขาก็มีให้ตาเห็นไหมแล้วก็พิจารณาใช่ไหมว่าช่วงไหนจะหายใจทางปากหรือช่วงไหนจะหายใจแต่ทางจมูกเห็นไหมครับช่วงที่จะหายใจทางปากนับอากาศถามว่ารู้สึกยังไงลุงหงอกเอ๊ะลุงหงอกจะถ่ายความรู้สึกกันตรงเนี้ยให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้ไหมเนี่ยท่านคิดว่าได้ไหมครับไม่ต้องคิดแล้วสรุปเลยไม่ได้ไหมครับงั้นอยากจะรู้ว่าอย่างงับอากาศนานๆนะปิดจมูกแบบที่ผมทำให้เห็นเนี่ยทำสิครับตื่นเช้ามาทำเลย เอาสัก2ครั้ง3ครั้งก็ได้พอครั้งเสร็จก็มาหายใจปกติสัก1นาทีครั้งที่2ก็ตามไปอีก3ทีนึงจึงลุกจากที่นอนจะได้รู้ว่าวันนั้นโอ้โหเห็นไหมครับอยากจะรู้ก็ต้องทำเองเนี่ยเพราะมันไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้จะอยู่ใกล้กันติดกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นะครับจะถ่ายทอดความรู้สึกให้กับกันและกันมันไม่ได้จริงๆครับมันตัวใครนี่คือเป็นปัจเจกบุคคลจะต้องทำเห็นไหมต้องการสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไหมล่ะก็ต้องทำมันมีคำถามง่ายๆว่าสูดหายใจเข้าจะทางจมูกหรือปากก็ตามโดยไม่ต้องหายใจออกมีอยู่ 99% จะมีคนตอบว่าตายสิครับเดสมอเร่ผมเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยมันตายไหมเนี่ยเห็นไหมกั้นไว้หนึ่งนาทีเฮ้ยมันอยู่ได้นาทีครึ่งเอ๊ะมันก็ยังอยู่ได้ 2 นาทีมันก็ยังอยู่ได้จุดที่มันจะอยู่ไม่ได้อะ
ะไรมันเกิดขึ้นทำเองรู้เองนะสำหรับผมเองนะสร้างไปทั้งตัวเลยนะไอ้คำว่าสร้างทั้งตัวเนี่ยถามว่าผมเอาความรู้สึกตัวนี้ให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้ไหมไม่มีทางได้เลยงั้นทำสิครับใกล้ไม่ได้สองทีไม่ตายหรอกเนี่ยเพราะฉะนั้นสูดลมหายใจเข้าโดยไม่ต้องหายใจออกถามว่าตายไหมยังไงมันก็ไม่ตายแต่ถ้าเอาเชือกมารัดคอเดี๋ยวนี้ยังไงมันก็ไม่เหลือปิดปากปิดจมูกใครก็ไม่รู้มาปิดยังไงมันก็ไม่เหลือเหมือนกันแหละใช่ไหมครับเพราะธรรมชาติมันสร้างมาให้เราได้ใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพในการหายใจทั้งจมูกและปากนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าหายใจเป็นปกติแล้วก็ไหนก็ได้เอาจมูกอย่างเดียวอย่างผมนะไอ้ที่พูดมาจมูกผมทำมาหมดเรียบร้อยแล้วแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่ามันอยู่ตัวแล้วก็หายใจจมูกทางเดียวเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วมันรู้แล้วจึงนำมาบอกนะแล้วก็ทำกันไปมีที่ว่าอยากจะอยู่นานไหมโลกไปเนี่ยถ้าอยากอยู่นานก็ลองถามตามลุงออกลุงออกอยู่นานแน่นอนร้อยปียังนั่งทำงานอยู่ตรงนี้แน่ๆเด้อเนี่ยโอเคมานี่บอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยอายุนามเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ต้องซื้ออากาศไม่ต้องซื้อของฟรีคือของดีที่สุดอยู่ไหนก็ได้แผ่นดินโลกไปเนี่ยนี่จะเถียงนี่เนี่ยใช่ไหมครับขอให้เราใช้ศักยภาพส่วนตัวเนี่ยทำไปครับหญิงชายต่างวัยต่างกันต่างวัยทำได้ทุกวัยนะครับใช่ไหมถ้าหากว่าคนรุ่นต้นเกิดมาอายุ10ขวบ15 20เนี่ยทำมาโหยพอเวลาอายุ4 50 60 70ไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องเดิน3ขาแล้วไม่ต้องนะลุกโอยนั่งโอยแล้วนะครับทีนี้คนที่มีอายุมากกว่านี้ไอ้สิ่งที่ผมกำลังนำเสนอเนี่ยมันไม่มีใครมีเสนอมาก่อนในโลกใบนี้ก็ละหาให้เจอไม่มีคนเกิดก่อนบ้านเรามีไหมแบบที่กลุงออกกำลังทำอะกำลังไล่ฟังเวลากำลังทำให้ดูอยู่ก็ไม่มีใช่ไหมรุ่นกลางคนไหนก็ไม่มีนี่ก็ผมไม่รู้คำว่าอนาปานสติสูดหายใจเข้าดูลมหายใจเข้าออกอยู่แค่นี้ดูลมหายใจเข้าออกมันจะเห็นไหมเนี่ยคำว่าดูมันแปลว่าเห็นนะคำว่ามองดูเนี่ยฟังดูมองดูเนี่ยเห็นไหมภาษาดูลมหายใจเข้าออกพิจารณาลมหายใจเข้าแล้วออกให้สม่ำเสมอใครก็ตามที่สามารถทำได้เข้าเท่ากับออกเมื่อใดบรรลุธรรมทันทีเห็นไหมครับมันก็มีส่วนเกินส่วนขาดนั่นแหละครับนะกลายเป็นแต่ครับต้องการให้พลังงานในร่างกายให้พลังงานอากาศให้พลังงานที่มาจากอากาศจะเรียกว่าออกซิเจนอย่างเดียวไม่ได้นะครับใช่ไหมครับรู้ไหมไอ้น้ำนี่นะครับสูดเข้าไปเนี่ยมันได้ทั้งไฮโดรเจนกับออกซิเจนด้วยไอ้น้ำนี่ฝนจะตกมากำลังครึ้มมาเนี่ยปริมาณไอ้น้ำปริมาณไอ้น้ำนี่ก็คืออากาศมันรวมกันอยู่ตรงนั้นน่ะคำว่าไอ้น้ำละอองไอ้น้ำเนี่ยก็คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันรวมกันนะไอ้น้ำในอากาศไม่ต้องพูดคำว่าไอ้น้ำในอากาศเพราะอะไร เพราะไอ้น้ำน่ะมันคืออากาศใช่ไหมก็คือก๊าซไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันรวมกันก็คือไอ้น้ำเนี่ยมันทำไมก็ใช้ประโยชน์กับมันสิครับเอาประโยชน์มันนั่นแหละฮะไฮโดรเจนออกซิเจนมันรวมตัวมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นนะเห็นไหมครับหรือใครจะว่าไอ้น้ำฝนกำลังจะตกมันนี่แหละฮะจังหวะนี่ปะโถไม่ต้องไปหาโฮเซนตินไม่ต้องไปหาไฮโดรเจนที่ไหนเลยครับ
อยู่ในอาการระวังอาการนี่เองเออนี่ฮะตัวนี้มันจะมาให้ความร้อนในร่างกายเรามันก็สร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราที่เขาเรียกว่าภูมิต้านทานภูมิต้านทานนั่นแหละเขาเรียกว่าภูมิต้านทานนั่นแหละแต่ลุงงอกบอกว่าภูมิอุณหภูมิที่ว่านี่มันจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเราเขามาเราไปพักกับผมนะถ้าท่านรับไม่ได้ก็อุณหภูมิจะมาปกป้องคุ้มครองตัวลุงงอกใช่ไหมครับเออให้ลุงงอกมีอายุยืดยาวยืนนานมากกว่าใครๆก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นไปกลัวมันทำไมอ่ะมันครึ้มมาเนี่ยมันจะหนีรอดไหมเนี่ยใช่ไหมฮะอากาศเปลี่ยนแปลงเลยแพ้เพ้อมันจะหนีพ้นไม่หลับทิ้งเดี๋ยวมันจะเข้าไปอยู่รูนไหนอ่ะอยู่ในห้องนะเอาห้องแอลอึบอับอีกทั้งนั้นมันหาที่อยู่ไม่ได้เอาสิ่งที่คิดว่าแพ้มันมาใช้เดี๋ยวเอาประโยชน์สิครับลุงงอกเล่าให้ฟังจ่ายๆโอ้โหนะใช่ครับของมีประโยชน์ดีๆเนี่ยวันที่ ผมไปญี่ปุ่นเกาะฮอกไกโดเนี่ยไปสลายเมฆหยุดหิมะเนี่ยฮะไอความชื้นเนี่ยฮะหายใจออกมาจ่ายๆเลยนะครับเห็นไหมความเย็นความชื้นนั่นนะฮะหอมเข้ามาแล้วมากลั้นโอ้โหเลยมันวิจิตพิสดารมากน่าจะไปกลัวมันจะไม่สิ่งไม่รอดมันก็อยู่กับมันไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นเข้ามาครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับต่อไปนี้รู้จักลุงงอกไปบอกว่าแพ้นู่นนี่นั่นไหมเราเอาประโยชน์จากสิ่งที่เขาว่าจะแพ้นู่นนี่นั่นมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ในส่วนตัวเราจากการนำเสนอของลุงหอกว่าด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์พูดได้แล้วกันดีไหมพลังงานบริสุทธิ์พูดได้อะเอางี้ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ให้ดูได้ดีไหมนะถ้าจะใช้คำนั้นโอเคนะทีนี้พอเวลาเข้าใจอย่างนี้แล้วผมว่าชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยร่างกายสุขภาพร่างกายดีทุกอย่างมันจะดีเองนะครับแต่ถ้าหากสุขภาพร่างกายไม่ดีแล้วทุกอย่างจะล้มเหลวไปเสียทั้งหมดใช่ไหมสุขภาพร่างกายไม่ดีเจ็บนั่นปวดนี่ทำอะไรไม่ได้ก็แปลว่าสูญเสียหายไปหมดมันก็เสียชาติการเกิดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเสียดุลการค้าหรือเปล่าเงี้ยถ้าพูดถึงว่าจะไปทำนู่นนี่มันก็เสียดุลไปหมดอ่ะเนาะเสียเปรียบหมดเสียดุลหมดเสียดุลการค้าเสียโอ้ยมีแต่เสียกับเสียอะไรกับถ้าหาว่าสุขภาพไม่ดีโอเคไหมนิ้วล็อกนิ้วเลิกก็ถือว่าไม่ดีทั้งนั้นนะครับจะยืดจนหดมันไม่คล่องเนื้อคล่องตัวไม่คล่องก็ถือว่าสุขภาพไม่ดีทุกวันนี้ให้ยึดนะครับว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่มากของมนุษยชาติแล้วท่านเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่ว่าที่มีปัญหาถ้ามีก็เนี่ยในวงล้อก็นำเสนออยู่เวลานี้ใช่ครับนานๆนะโอเคพอไหมเนี่ยพอนะพอไหวนะเปลี่ยนเรื่องนะเอาละ เรื่องต่อมาเนี่ยมันมีคนก็พูดว่าเขาพูดว่าอะไรล่ะแกนโลกมันเอียงถึงขั้นจะกลับขั้วนะฮะกลับขั้วโลกเหนือเป็นใต้ออกเป็นตกมีไหมเนี่ยไม่รู้คำว่ากลับขั้วก็นึกไปละครับเออขั้วโลกเหนือมันจะตีลังกากลับมาอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยรู้ว่าโลกมันหมุนรอบตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยจากตะวันตกไปตะวันออกตะวันออกไปตะวันตกมันจะหมุนกลับข้างหรือเปล่าเนี่ยคำว่ากลับขั้วกลับข้างเห็นไหมครับเขาพูดเช่นนั้นแล้วเราจะพูดเช่นไรเนี่ยดูสิผมไปจดมาจากไหนไม่รู้นะขั้วโลกสลับข้างใครเป็นคนพูดไม่รู้ผมก็ไปจดมาจากไหนไม่รู้นะนี่แช่นขั้วโลกสลับข้างผมก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานแล้วมันจะสลับข้างไหนโลกมันหมุนอยู่งี้จากขวาไปซ้ายเรียกทวนเข็มนาฬิกาว่าไปอยู่ๆมันจะกลับขั้วเงี้ยโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่เห็นไหมครับใช่ไหมฮะมันจะกลับขั้วหรือกลับตายมันก็เป็นไปไม่ได้อีกหรือใครจะว่าเป็นได้นะไม่มีทางเป็นไปได้
เมื่อมันเป็นไปไม่ได้นะแล้วจะไปคิดมันไปทำไมใช่ไหมก็ปรับตัวตามมันไปสิครับใครจะไปหยุดโลกหยุดการหมุนของโลกไปนี้ได้ก็ไม่สามารถหยุดได้ก็ต้องอยู่กับโลกก็ต้องปรับตัวคำว่าโลกคือสิ่งแวดล้อมนั่นนะครับไม่มีอะไรหรอกคำว่าโลกทั้งใบก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นใช่นะฮะหรือใครจะว่าไงนะคำว่าโลกทั้งใบคือสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นมีอย่างเดียวคือปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าสิ่งแวดล้อมขณะนั้นท่านจะอยู่จุดใดของโลกใช่ไหมครับยังไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยผมก็จะเคลื่อนที่ไปต่างประเทศไม่รู้ประเทศไหนก็ไม่รู้เนี่ยในฝั่งตะวันออกตะวันตกก็ไม่รู้คือไม่ออกก็ตกก็แล้วกันนะ เห็นไหมฮะเอาว่าจะไปต่างประเทศแล้วไปอยู่นานเท่าไหร่ผมบอกแล้วว่าผมอยู่ไหนก็อยู่ได้ไปอยู่นานเท่ากับเท่าไหร่ก็ยังไม่บอกบอกไม่ได้นะครับนานเท่าไหร่อย่างงานที่กาญจนบุรีแต่มันยังจะไม่จบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะไปเท่าไหร่กลับเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมนี่เป็นต้นโอเคนะอีกอันหนึ่งก็น่าสนใจนะฮะ คำว่ากลับขั้วกลับข้างที่ว่าเนี่ยในเมื่อมันบอกว่าโลกจะกลับขั้วจากเหนือเป็นใต้ออกจะเป็นตกอย่างนี้จะไม่ดีกว่าหรือทำมาพูดเรื่องสุขภาพกันนะปัจจุบันเนี่ยที่เขาเรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมเข้าสู่เรื่องสุขภาพนะที่การแพทย์หรือว่าการสาธารณสุข แผนปัจจุบันหรือแผนตะวันตกซึ่งฝรั่งเขาเป็นคนที่เซตอัพมาทั้งหมดเขาเรียกว่าแผนปัจจุบันถ้ากลับพูดข้างต่อไปมันจะกลายเป็นการแพทย์แผนอนาคตเนี่ยเห็นไหมปัจจุบันกับอนาคตพอได้ไหมครับมันจะเป็นอนาคตไปแล้วนะ การแพทย์แผนอนาคตมันจะเป็นการแพทย์ที่ทำเรื่องของพลังงานเรื่องพลังงานมารู้จักวันนี้ต่อไปอนาคตเด็กนะฮะเกิดมาแอ๊ะอย่าลืมนะเด็กเขาอ่านการ์ตูนนะหนังสือการ์ตูนนะเช่นจะเป็นการ์ตูนของฝรั่งเขาเนี่ยใช่ไหมการ์ตูนฝรั่งก็จะมีกันโอ้ยเขาเขียนอ่านมาตั้งแต่ปีไหนๆนู่นน่ะศตวรรษที่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นศตวรรษซ้ำไปใช่เปล่า19เลยนะ20เฮ้ยเป็นศตวรรษมาแล้วนั่นน่ะการ์ตูนเขานั่นน่ะเนี่ยที่บอกว่าการ์ตูนวิทยาศาสตร์นะครับการ์ตูนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์การ์ตูนวิทยาศาสตร์ก็คือจินตนาการของผู้คนที่เขาเขียนการ์ตูนก็จะล่วงหน้าไปตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมมาถึงวันนี้การ์ตูนด้านวิทยาศาสตร์นะเขาจะมาพูดเรื่องพลังงานนอกโลกทั้งนั้นนอกโลกนั้นพลังงานของจักรวาล นู่นนี่นั่นการเคลื่อนที่ระหว่างจักรวาลต่อจักรวาลไปนะใครดูหนังฝรั่งรู้จักเขาว่ามาเวลป่ะนะมาเวลสตูดิโอเขาเนี่ยก็ทำภาพแอนิเมชันแต่คนเขียนก็เขียนไปในรูปแบบที่มันหนีไม่พ้นธรรมะอาธรรมหนีไม่พ้นแต่ตัวพระธรรมเนี่ยมันไม่เกิดธรรมะอาธรรมมันลงอยู่อย่างเงี้ยครับบางทีก็ตอนที่หนึ่งอาธรรมชนะธรรมะมีหมด3เรื่องสองเรื่องธรรมะชนะธรรมในเรื่องที่สี่ก็ธรรมะชนะธรรมเรื่องที่ห้าอาธรรมชนะธรรมะมันก็ลากดึงกันอยู่เงี้ยฮะเพื่อต้องการให้ผู้คนติดตามมันน่ะมันก็มีแค่เนี้ยขาวกับดำลุยกันอย่างนี้ดีกว่าแต่ตัวใสมันไม่เกิดเนี่ยพลังงานที่เกิดจากตัวใสเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันตัวที่จะมาหยุดโลกหรือว่าหยุดจักรวาลด้วยตัวไซส์เนี่ยครับพลังงานเป็นความว่างหรือพลังงานค่าคงที่หรือพลังงานอีเทอร์อีเทอร์คำว่าอีเทอร์ในยุคสมัยก่อนในตารางธาตุที่เรียนหนังสือกันนะฮะตารางธาตุที่เป็น ตัวสารตั้งต้นของวิชาเคมีเนี่ย
ตารางธาตุ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 ยุคสมัยผมเรียนหนังสือดูมันจะจำได้มีอยู่108ธาตุยุคนี้มันใช่115ไปแล้วนะยุคเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่เคยได้ดูสักทีหนึ่งตารางธาตุทุกวันที่เจอมนุษย์โลกเขาเรียนกันเด็กนักเรียนก็รู้อีกมีใครรู้ก็ถ่ายซีหลอกมาให้ดูหน่อยแล้วกันส่งเป็นลงไลน์มาให้ดูนะขี้เหร่ไปคนไม่ใช่หรอกของแค่นี้ดูสิว่าเขามีก๊าซอีเทอร์อยู่หรือเปล่าหน้าวันนู้นครูก็จะระบุว่าก๊าซอีเทอร์เนี่ยคือก๊าซเฉื่อยไอ้คำว่าเฉื่อยชาเนี่ยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเอ๊ะลักษณะนามคำว่าเฉื่อยมันคือไงวะเนี่ยเคลื่อนที่อย่างช้าๆสโลโมชันมันเฉื่อยชาเนี่ยมันพอจะได้เนี่ยลักษณะนามคำว่าเฉื่อยภาษานะฮะเฉื่อยชากับคำว่าแอคทีฟรีบเร่งรีบเร็วหรือว่าไฮเปอร์นี่ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไฮเปอร์ไอเฉื่อยชาก็คือเครื่องช้าเนี่ยถ้าเราคิดกันตามภาษามันจะเป็นอย่างนั้นแต่อีเทอร์ที่แม่ก๊าซอีเทอร์เนี่ยเป็นก๊าซซึ่งเป็นค่าคงที่อีเทอร์วิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้อีเทอร์นี่คือค่าคงที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้วิทยาศาสตร์ก็เลยพิสูจน์คำว่าก๊าซอีเทอร์ไม่ได้งั้นตัดออกจากตารางธาตุแล้วมันจบข่าวเลยวิทยาศาสตร์เนี่ยเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็ขีดเส้นไว้ว่าใดๆก็ตามที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้มีไหมทีเดียวมันกลับขั้วกันก็เล่นไม่กลับขั้วมันก็หยุดเฉยไม่มีทางไปเลยครับสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้มีไหมทีเนี้ยท่านอยู่หน้าจอที่เราถามว่ามีไหมเดี๋ยวไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปติดล็อกวิทยาศาสตร์เราไปติดล็อกวิทยาศาสตร์หรือชีวิตจริงแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วว่าติดล็อกวิทยาศาสตร์โหทุกวันนี้ครับไปตั้งไกลกว่าวิทยาศาสตร์เยอะแล้วเขามาพูดถึงเรื่องจิตศาสตร์กันไปแล้วความจริงคำว่าจิตนี่มันพูดกันมาหลายพันปีนะครับจิตวิญญาณเนี่ยคำหนึ่งโอ้โหอย่างน้อย6,000ปีครับจิตวิญญาณคำว่าจิตวิญญาณมันผูกกันอยู่พ่วงกันอยู่มันถึงวันนี้มีคนพูดว่าจิตศาสตร์ก็หลงงอกนี่มันคนพูดจิตเรื่องจิตศาสตร์ทุกวันศาสตร์ด้านจิตนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราในส่วนตัวเราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนอกตัวเราเยอะแยะนะครับมันถึงตัวเราก็คือเรื่องร่างกายเราใจเราจิตเรานั่นเองเห็นไหมครับอย่าหนีเป็นนี่เป็นอาคารจะไปทำอะไรประกอบสมาชีพชอบเรื่องอะไรก็ตามทีเรื่องของกายใจจิตของเราเนี่ยมันต้องมาคับประคองให้ได้ทุกวี่ทุกวันทุกขณะต้องรู้ทุกขณะมิฉะนั้นแล้วตัวเราจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสิ่งที่อยู่นอกตัวจบข่าวเลยทุกทั้งปีทุกทั้งวันทุกตลอดการตลอดไปด้วยเพราะนั้นจำเป็นมากต้องแยกจริงอยู่มันของคู่กันมันใช้คู่กันขนาดแยกได้นะคนไหนแยกได้ภายนอกตัวเรากับภายในตัวเราคนนั้นจะมีความสุขคนไหนแยกไม่ได้คนนั้นจะมีความทุกข์เห็นไหมนะบางคนง่วนอยู่กับตัวเรามันทำก็ทุกข์อีกไม่สนใจภายนอกไม่ยอมมาได้แบบใครอะไรใดจากภายนอกก็ทุกข์อีกดูพวกที่ปฏิบัติธรรมเอาไปตายสิครับนั่นแหละครับทุกข์ไม่เหลือจนแล้วก็ตัวหงิกตัวงอนะตัวหิวตัวมาแปลว่าสุขภาพไม่ดีอีกต่อใช่ไหมมันต้องอะไรเขาเรียกอะไรมัชฌิมาปฏิปทาบ้างภายนอกภายในบ้างภายนอกบ้างภายนอกคือประกอบอาชีพเดี๋ยวคิดอะไรมันมากเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพรับรู้เองก็เพื่อประกอบอาชีพภายในมันเรื่องของตัวที่ต้องพัฒนาให้มีสดให้มีปัญญาปัญญาอยู่ภายในนะความรู้อยู่ภายนอกทุกวันนี้เรียนรู้คือความรู้คือภายนอกส่วนปัญญาอยู่ภายในตัวเราเองกายใจจิตและปัญญานั่นเองครับหรือใช้คำนี้ก็ได้สติสมาธิปัญญาก่อนสติสมาธิปัญญาใช่ไหมปัญญาอยู่ภายในนะครับภายนอกเป็นผลของปัญญา ใช่ไหมฮะ ภายนอกสิ่งประดิษฐ์นู่นนี่นั่นใครทำอะไรได้สิ่งก่อสร้างเครื่องบินนั่นเองเครื่องบินจรวดใดๆก็ตามทีนี่คือเป็นภายนอกมันมาจากปัญญาที่อยู่ภายในนะครับสติสมาธิปัญญาเห็นไหมฮะคนไหนที่มีความปัญญาในเชิงความคิด
และปัญญาในเชิงที่มันเกินความคิดมีก็คือปัญญาที่ของจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเกินกว่าความคิดจำหน่อยครับคำพูดนี้น่าจำครับน่าจำเพราะจำมันก็ไปสูญเสียเพราะอยู่ในตัวท่านนั่นแหละแล้วอยู่ในตัวผมแน่ๆแบบนี้มันไม่หนีไปไหนอยู่ในตัวท่านนั่นจำไม่น้อยเผื่อว่ามันมีประโยชน์ในวันหนึ่งหน้าเมื่อเวลาเรียวแรงแข็งขันก็หยุดประกอบสมาชีพชอบจะได้คุ้นนี้กับสิ่งเหล่านี้ที่สุดแล้วก็ไปเวิร์นๆคนที่เชื่อพระเจ้าก็ไปอยู่กับพระเจ้าเห็นไหมครับใช่ไหมนะคนที่เชื่อพระธรรมก็หยุดไปอยู่กับพระธรรมคนที่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดแค่มันก็ทุกทินก็หยุดการเกิดเป็นการหยุดการเกิดแปลว่าไม่เกิดอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายได้ก็มีอยู่แค่นี้ชีวิตมันอยู่แค่นี้คิดว่ามันจบให้มันได้แค่นั้นเองครับนอกนั้นก็มีการปรับตัวที่พยายามเหลือเกินนะครับลุงหงจะเล่าสู่กันฟังว่าปรับตัวเนี่ยโอเคนะสรุปความตรงนี้นะครับถ้าเรื่องการแพทย์คำว่าโลกมันกลับข้างเนี่ยกลับข้างกับคนการแพทย์ปัจจุบันนะวันนี้มันไม่รู้ว่าใครรับได้ขนาดผมไม่รู้นะครับแต่ผมตีแจกตัดตรงแล้วครับว่าแพงก็แพงอันตรายก็อันตรายใช่ไหมครับผมก็ไม่ใช้บริการอยู่แล้วเมื่อไหร่นะผมพูดเช่นนี้นะครับทุกวันนี้บ้านเมืองเราก็พูดเรื่องของการแพทย์อยู่เวลายุ่งใหญ่เลยของแท้ของเทียมนี่แหละคำว่าของแท้มันคืออะไรเป็นมาตรฐานนี่แหละเอาอะไรเป็นมาตรฐานก็ขีดเส้นมาตรฐานไม่ใช่ครับตีพิมพ์มาตรฐานไม่ใช่ครับให้มันรู้มาตรฐานกลางมันเป็นยังไงไม่ใช่อยู่ในตัวบุคคลมันไม่ได้คำว่ามาตรฐานเนี่ยมันอยู่ในตัวบุคคลมันไม่ได้มาตรฐานครีมเลยก็ว่านไป1 2 3 4 5ต้องไม่นู่นนี่นั่นเห็นไหมเขียนเป็นสาธารณะใช่ครับเอาไปชุกไว้ใต้โต๊ะผมว่าไม่ยุติธรรมนะแล้วผิดแล้วใครรับรองคนรับรองทำได้ไหมทีนี้นะมันก็เป็นยังไงมันก็เถียงกันมาทุกรุ่นที่ว่าสุดท้ายก็เอาเชิญนะครับลุยเข้าไปนี่คือเรื่องสาธารณสุขนั่นนะครับเรื่องสาธารณสุขก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอย.ใช่ไหมล่ะอย.ใช่ไหมอาหารและยานั่นนะครับทุกวันนี้สังคมไทยเราเด็ดเผ็ดมันมากของแท้ของเทียมของแท้มันเป็นยังไงล่ะใครประกาศของแท้มาเป็นเรื่องเป็นราวมีเปล่าของแท้เป็นตัวยังไงมันหน้าตาเป็นยังไงประกาศสาธารณะใช่ครับของแท้นั่นน่ะมันจะรู้ว่าต่างจากของแท้คือของเทียมอะไรทั้งนั้นใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงล่ะครับแล้วว่าของแท้ของเทียมมาตรฐานของแท้มันเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นสแตนดาร์ดของแท้ใช่ไหมครับใช่ไหมมาตรฐานเดี๋ยวนะอุตสาหกรรมทางประเทศก็เจริญแล้วก็มีนะJIS จิกทางญี่ปุ่นJIS ใช่จิกเนี่ยก็มีของเขาก็ประเทศเที่ยวอุตสาหกรรมก็ตั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมเขาได้ใช่ไหมมาตรฐานยาใช่ไหมเอาไงมันขึ้นอยู่กับบุคคลหรือว่าขึ้นอยู่กับคณะบุคคลหรือขึ้นอยู่กับตัวที่มันสามารถที่จะเป็นสาระประกาศตูมตามได้หรือว่าซ่อนอยู่ในใต้โต๊ะใต้เตียงโอ้นั่นก็ไม่ไหวแล้วพี่ก็ต้องออกมาในรูปนั้นคิดได้ไหมที่ว่าโอ้ยคิดหน่อยพี่เอ้ยไม่งั้นก็สังคมมันก็ยื้อไปยื้อขึ้นมาอย่างนี้สุดท้ายมันก็ไม่จบสักทีนึงใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าการพลิกขั้วพลิกข้างทางด้านสาธารณสุขนั้นนะครับถ้าหากเป็นการแพทย์ครับมันจะมาในต่อไปนี้เขาพูดถึงการแพทย์อนาคตไปแล้วนะใช้พลังงานรักษามนุษย์กันในการซึ่งลุงงอกกำลังเปิดตัวตนนี้เวลานี้สองมือเปล่ากันหนึ่งปากนี่แหละครับในการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันหน้าที่ต่อหน้าที่เงี้ยดีไหมพี่ส่วนแพทย์แผนปัจจุบันที่เขาใช้กันก็เห็นผลสู่อนาคตให้ยุกให้ยาให้เคมีกินไปเอา7วันมารู้อีกทีนึง1ไม่หายได้มี2แล้วก็เรื้อรังต่อเถียงลุงหงอกไว้เนี่ยจะย้อนแย้งลุงหงอกไว้เนี่ยอาตมาย้อนแย้งแล้วพี่ก็ใช่มั้ยเล่าความจริงให้ฟังจ่าๆเงี้ยย้อนแย้งไปทำไมมันได้ประโยชน์แชร์กันดีกว่าผมว่านะ
พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งจะดีกว่าเยอะทำให้เราเปิดกว้างได้ของใหม่เข้ามาแทนของเก่าได้บ้างซึ่งลุงรู้หนึ่งจะดีกว่าเยอะทำให้เราเปิดกว้างนะมาถึงตอนนี้ขออนุญาตดูหน้าตาถามว่ามีกี่พระองค์ในวันนี้ปึ๊ดโอ้41พระองค์ครับผมหลังสวนเสียงชัดเจนภาพมืดไปหน่อยนึงป้าต้องการจะให้มันเป็นอย่างนี้ต้องการให้มันเห็นเฉพาะงอกข้างหลังไม่อยากจะเห็นอะไรหรอกมันดำปืดปาดไปนั่นใช่ไหมไอ้ขาวๆที่จองหลังต้องการที่จะให้มันมีอะไรนิดหน่อยนั่นเองไม่ใช่พูดอยู่ในป่าไม่ใช่ผีหลอกมีโดยจะข้างตัวเนี่ยก็ดีเนี่ยก็แค่นั้นเองแล้วก็คิดไปในรูปแบบอื่นนะของเก่ามันใช้มันจนโอ้โหมันมากพอแล้วปรับเปลี่ยนไม่งั้นจะไปสร้างนวัตกรรมไหนใหม่ได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมโอเคดีมากครับที่ได้กรุณาบอกว่าภาพมืดไปหน่อยค่ะ thank you very big คุณครูครูวัชราโอเคครับต้องงั้นใช่ไหมทักท้วงกันมาเป็นงั้นภาพแสงน้อยค่ะใช่ไหมนางฟ้า นานานที่จะแสดงความเห็นกันนิดหนึ่งนางฟ้านี่ภาพแสงน้อยไปหน่อยค่ะแสงน้อยไปหน่อยค่ะตอนนี้ต้องการให้เห็นเฉพาะมันเด่นเฉพาะตรงนี้เด่นมันเป็นก็เด็กเดี๋ยวสไตล์ด้านนี้เขาเรียกนั่นนะมันมีภาษาเขาใช้นะพวกเขาศึกษาด้านแสงด้านสีด้านแสงเนี่ยมันมีภาษาเขาใช้ครับ abstract ไม่ใช่นะมันสิ่งอะไร silhouette silhouette พวกเนี้ย silhouette silhouette นั่นแหละประมาณนั้นนะครับเขามีชื่อเรียกครับนะมันก็เด่นอีกรูปแบบหนึ่งนะมองอีกรูปหนึ่งให้ได้ครับเพราะว่ามันคุ้นเคยกับสิ่งที่คุ้นเคยมาก่อนพอเวลามีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็เนี่ยก็คือความรู้สึกเห็นไหมฮะลองสร้างมิติใหม่ลองดูก็แค่นั้นเองครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือเครื่องใช้กันเรามีแล้วก็อยากจะใช้นู่นนี่นั่นกันใช่ไหมล่ะมันไม่ได้เพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมาเลยสิ่งที่เรามีอยู่เราก็จัดสรรไปมาเห็นไหมมันก็มาลงตัวจะได้เห็นความเป็นเห็นเป็นความต่างไอ้ความต่างครับสังเกตเปรียบเทียบไอ้ที่เราเปรียบเทียบหาความต่างได้นั่นแหละคือปัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครเห็นความต่างจากก่อนๆที่เคยทำแล้วก็มาวันนี้นั่นแหละคือปัญญาที่ท่านได้รู้ไหมครับนั่นแหละคือปัญญาไอ้เจ้าความแตกต่างที่มาจากสังเกตเปรียบเทียบสรุปโอเคภาพแสงน้อยไปหน่อยนี่คือปัญญาได้เห็นไหมครับยังดีกว่าอะไรก็ได้ไงก็ได้ยังผมนี่มันก็ใช่หรอกครับยังไงก็ได้แล้วก็ได้ใช่อยู่แต่เวลามันเห็นข้อแตกต่างมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะมาดูดีพอประมาณนะครับโอเคนะ ภาพเสียงชัดเจนร้านมดแดงนะครับ ทักทายทุกท่านค่ะอยากให้เพื่อนรับงับอากาศตอนฟังลุงหงอกจะได้รับพลังงานสุดมากกว่าทำคนเดียวค่ะโอเคก็ในระหว่างที่ผมกำลังพูดเป็นความจริงใช้สมอลทอล์กฟังครับใช้สมอลทอล์กฟังแล้วก็มันจะเสียงผมเวลามันเข้าไปแล้วมันจะไปเสียงผมถ้ามันเข้าสองข้างนะครับบอกทราบมันจะยิงเข้าไปอยู่ในเซนเตอร์ของสมองเซนเตอร์สมองเนี่ยผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าพิทูตารีโอเคไหมผมจะไม่เอาภาษานั้นมาใช้จะอ้างถึงเพื่อที่จะให้คนที่ศึกษาด้านการแพทย์ได้รู้ว่าผมกำลังหมายถึงอะไรนั่นเองนะครับใช่นะที่พูดไม่งั้นก็สื่อสารกันไม่ได้ระหว่างคนที่มีภูมิรู้เรื่องของอนาโตมีมีภูมิรู้เรื่องของการแพทย์นะแล้วก็มาทางฝ่ายผมก็เสริมภูมิรู้ในเรื่องของทางด้านพลังงานใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันก็ได้นะถ้าหากว่าไม่อีโก้หรือว่าไม่ซูเปอร์อีโก้เข้าไปหน่อยใช่ไหมลดลงมานิดนึงครับก็จะได้นะครับผมรู้ว่าผมเรียนรู้ได้ทั้งหมดนั่นแหละครับอนาโตมีนะเพราะมันมีกันอยู่เยอะแยะใช่ไหมครับแต่สิ่งที่พวกที่เก่งอนาโตมีนะมาเรียนรู้ทางด้านผมเนี่ยเลิกคุยยากเพราะเรื่องนี้มันเรื่องจิตนะจิตศาสตร์มันอยู่เหนือกว่าใดๆนะครับต้องบอกให้ทราบกันอย่างเนี้ยครับ
จิตมันไปได้หมดนะครับบอกว่าซ้ำจะร่วงรู้ได้สารพัดรู้ภาษาเขาเรียกขันอย่างนั้นก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่เรื่องจิตต่างหากที่มันเรียนรู้ทั่วไปไม่ได้มันต้องปฏิบัติได้ด้วยตนเองจริงจริงจริงจะได้ไปครับเห็นไหมมันก็ต่างกันตรงนี้กายใจจิตเนี่ยแหละที่ว่าเห็นไหมเอาล่ะไปเรื่อยๆนะโอเคก็ได้แก้แล้วนะภาพตัวนี้ชัดเจนแล้วนะเพราะว่าขึ้นต้นมาก็มีตรงนั้นนะสสารใดบ้างที่ก่อตัวมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์ครับถ้าถามผมนะสสารตัวใดที่ก่อตัวมาจากธาตุบริสุทธิ์โอเคนะฟังให้ดีนะสสารใดบ้างที่ก่อตัวมาพูดไปสสารใดบ้างที่ก่อตัวมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์ฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากเป็นภาษาพูดปุ๊บจะต่อรองไม่ได้นะครับอย่าต่อรองคำพูดตรงนี้คือสสารทุกชนิดจะมาจากพลังงานเห็นไหมครับกลับกันพลังงานซ่อนอยู่ในสสารทุกชนิดเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่เป็นภาษาที่ต่อรองไม่ได้เลยนะครับเอาไปขบคิดพิจารณาให้ดีๆนะเพราะนั้นคำถามมีว่าสสารใดบ้างที่ก่อตัวมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์สสารทั้งหมดจะก่อตัวมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์หมดเห็นไหมกินรวบเลยนะครับแล้วสสารที่มันก่อตัวทั้งหมดเนี่ยในสสารเนี่ยมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่กับข้างกันนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้แปลว่าไปได้แล้วก็กลับได้ด้วยเห็นไหมฮะเพราะงั้นภาษาพูดแล้วอย่าต่อรองแปลว่าติดปิดฝาโลงเลยถ้าขยายความไปกว่านี้ยุ่งเลยทีเนี้ยได้ก็พอได้ขยายความเช่นอ่ะถ้าหากว่าสสารที่ว่านั้นมันอยู่ในรูปของอะตอมอะตอมคือก๊าซนะฮะก๊าซไฮโดรเจนเป็นอะตอมบริสุทธิ์แง่เห็นไหมครับก๊าซคาร์บอนบริสุทธิ์เงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมพอได้ไหมถ้ามันอยู่ได้โดดเดี่ยวนะก๊าซออกซิเจนอ่ะบริสุทธิ์อีกแหละเห็นไหมเอากลุ่มก๊าซอะไรดิที่เขาว่าเนี่ยก๊าซฟอสฟอรัสได้ไหมเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ประมาณ13ตัวอยู่ในตารางธาตุนะ12-13ตัวนะกลุ่มก๊าซนะถ้ามันในรูปของอะตอมเนี่ยมันบริสุทธิ์หมดทีนี้เจาะลึกเข้าไปในอะตอมถึงเนื้อใช่ไหมคำว่าอะตอมเนี่ยมันประกอบไปด้วย3คำอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนที่เขาว่าผมจะโยนเขาว่าเขาว่าหมดแหละใช่ไหมเขาว่าเขาว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอะตอมทีนึงนะเมื่อกี้ที่บอกว่าสสารชุดที่มาจากพลังงานที่บริสุทธิ์กลับกันนะพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอะตอมนี่อีกทีหนึ่งดูสิครับมันเป็นภาษาปิดฝาโลงเลยนะให้รู้ไว้งั้นอย่าต่อรองงั้นก็อยู่ในซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของออกซิเจนนั่นเองซ่อนอยู่ในนิวเคลียสของไฮโดรเจนใช่ไหมไฮโดรเจนจะเรียกว่าอะตอมไม่ได้นะไฮโดรเจนนี่มันจะเรียกว่านิวเคลียร์นิวเคลียสอย่างเดียวครับมีธาตุมี2คำโปรตอนกับนิวตรอนที่เขาว่าไม่มีอิเล็กตรอนนะไฮโดรเจนไม่มีอิเล็กตรอนเอากับมันสิในเขาว่านะเขาว่า งั้นถามว่าอะไรที่มันบริสุทธิ์กว่ากันเนี่ยระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนที่เขาว่าถ้าเอากว่ากันนะก็บอกว่าไฮโดรเจนบริสุทธิ์มากกว่าออกซิเจนเพราะว่าออกซิเจนมันมีทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนไฮโดรเจนมีแค่นิวเคลียสนะมีแค่โปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยก็แปลว่าถ้าพูดตรงอะไรมันบริสุทธิ์มากกว่ากันพูดตรงนี้แต่บริสุทธิ์จริงๆมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนจบข่าวตัวนั้นเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางของสรรพสิ่งทั้งหมดเห็นไหมครับพูดถึงเม็ดทรายก็อย่างนี้ตรงกลางของนิวเคลียสของเม็ดทรายพอใจไหมครับ
อยู่ในหมาตัวนึงมันก็อยู่ในนิวเคลียสของหมาตัวนั้นแหละอยู่ในใบไม้ใบนึงก็อยู่ในนิวเคลียสของใบไม้ใบนั้นแหละเห็นไหมครับเพราะมันอยู่ในซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งนั่งพูดตรงนี้มันก็ซ่อนอยู่ในลุงหงอที่มันพูดตรงนี้แหละครับถ้าหากว่าลุงหงอสามารถไปถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ได้การเคลื่อนไหวลุงหงอเนี่ยเป็นพลังงานหมดนะให้ดูว่าเถียงไว้ทีเดียวท่านก็เหมือนกันที่ว่าเนี่ยใช่ไหมเคลื่อนไหวเหมือนกันก็มีพลังงานเหมือนเพราะตัวพลังงานตัวที่บริสุทธิ์มันเป็นตัวต้นเรื่องของการทำให้เคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ภาษาผมเนี่ยพอเวลาเกิดการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นั่นมันเลยอะไรมันเกิดขึ้นเคลื่อนไหวเรื่องเคลื่อนที่ด้วยไม่ใช่อธิบายว่าไงเนี่ยผมกำลังมองไปยังกรอบโลกนะให้ดูไว้เนี่ย รู้ไหมการเคลื่อนที่ของโลกใบนี้เคลื่อนที่นะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่นะครับหนึ่งปีเนี่ยมันรอบดวงอาทิตย์เข้าไปหนึ่งถามว่ามันเคลื่อนที่วินาทีหนึ่งกี่กิโลเมตรหรือว่ากี่ไมล์เนี่ยเห็นไหมหนึ่งปีนะเนื้อที่มันเคลื่อนที่มันจะหมุนรอบตัวเองมันเกิดฤดูกาลขึ้นมานี่มีความเอียงอีกโลกดูสิเคลื่อนที่นะรอบดวงอาทิตย์จะพูดว่าไงดีเนาะเคลื่อนที่เนี่ยผมว่านะอิทธิพลของการเคลื่อนที่ของโลกใบนี้มันเคลื่อนที่ได้ยังไงถ้าหากว่ามีแค่ดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลอยู่เวลาเนี่ยถ้ามันมีแค่จักรวาลเดียวนะเอานะถ้ามีแค่จักรวาลเดียวนะผมว่าโลกใบนี้ไม่สามารถเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ได้เลยนะภาษาลุงงอบใช่ไหมครับทำไมผมไปคิดเรื่องอื่นอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับนะผมต้องไปคิดในเรื่องของจักรวาลอื่นที่มันอยู่ใกล้ติดกันนะอิทธิพลของจักรวาลอื่นเนี่ยมันอยู่ข้างเคียงมันหนีจากกันไม่ออกเห็นไหมครับโอเคไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอแล้วเราสู่กันฟังผ่านเนี่ยเฟซเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับมีใครบ้างพูดเหมือนลุงหอกไม่มีหรอกหายตาก็ไม่เจอเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดด้วยวาระจิตที่มันบริสุทธิ์มันไปจริงๆมันถึงบอกว่าอย่าเชื่อลุงหอกเพราะพูดดูไกลตัวเหลือเกินไกลเหลือเกินไกลเหลือเกินเอาที่มันจับต้องเลยดีกว่าสุขภาพไม่เดียวมาสองมือเปล่าจะช่วยให้จบข่าวนี่เนี่ยเอาของที่มันจับต้องได้เนี่ยสุขภาพไม่ดีมาจะใช้สองหมื่นบาทก็ช่วยได้เห็นไหมแต่สิ่งที่เล่าให้ฟังตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวของจิตศาสตร์ไอ้ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพิสูจน์ให้ได้เพราะมันพิสูจน์ผ่านคณิตศาสตร์ก็ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็ยิ่งไม่ได้หนักเห็นไหมครับก็มีแค่เล่าสู่กันฟังแล้วก็เอาผลสัมฤทธิ์ของการรักษาสุขภาพนี่นะครับมาเป็นตัวโชว์ออฟอยู่เวลาเนี่ยรู้จะให้ว่าไงผมก็ไม่มีตัวอื่นมาอ้างอิงนะที่ว่านะเอาล่ะหมุนรอบตัวเองอิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงนี้แน่นอนโลกใบนี้นะหมุนรอบตัวเองนะแต่การโคจรรอบดวงอาทิตย์นะมันเป็นอิทธิพลของจักรวาลข้างเคียงและกาแล็กซี่ด้วยไอความเอียงของโลกใบนี้นี่นะคืออิทธิพลของกาแล็กซี่ยังมีความเอียงอีกใช่ไหมโอ้ยลูกงอคิดอยู่กี่มิตินี่ฮะอันว่ารู้กี่มิติเงี้ยป่ะมันต้องบอกว่าคิดกี่มิติมันต้องรู้หลายมิตินะจึงจะเล่าสู่กันฟังตรงนี้ได้ ไม่ใช่คิดมิติมันรู้นั่นนี่นู่นผสมผสานกันยืนยันนักฟิสิกส์ทั้งโลกต่อหัวไปด้วยไม่มีทางคิดและพูดได้เหมือนลูกหอกแล้วก็เชื่อมันมานักวิทยาศาสตร์เราก็ไม่สามารถที่จะสองมือเปล่ารักษาผู้คนได้เหมือนลุงหอกกันละนี่เวลามันท้ากลับอย่างเงี้ยกันท้ากลับด้วยความสามารถนะเพราะฉะนั้นผมถึง
อยากจะบอกกับหลายท่านว่าไอน์สไตน์ไม่มีผลงานการกระทำให้กับโลกไปได้ชื่นชอบชื่นชมเลยนะครับจับต้องมันได้เลยชงกาแฟกินเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มาไปชื่นชมชื่นชอบนู่นน่ะไอ้ปากกาเขียนกระดาษกระดานดำกระดานแดงชื่นชอบตรงนั้นเชิญครับไปไกลๆหน่อยก็ดีประมาณนั้นนะเชิญครับพระราชบิดาเชิญครับมันหมดยุคนั้นไปแล้วนะอันนั้นมันยุคนิวเคลียร์แตกก็ใช่ไหมครับโอเคไหมไอสไตน์มันยุคนิวเคลียร์แตกโอเคไหมครับก็คือระเบิดนิวเคลียร์นั่นแหละก็ศตวรรษที่ผ่านมานั่นแหละครับศตวรรษนี้พยายามเบรกกันอย่าให้มีนิวเคลียร์แตกอีกก็คืออย่าให้มีอาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นอีกก็จะทึ่งกันอย่างไงโอ้ยนะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เกาหลีเหนือกับอเมริกาเนี่ยก็ทึ่งกันอยู่นะสมัยนี้ยุคสมัยศตวรรษนี้ไม่ให้มีนิวเคลียสอีกแล้วไม่มีนิวเคลียร์แล้วคือป้องกันไม่ให้นิวเคลียสแตกอีกแล้วนั่นเองก็คือหยุดอาวุธนิวเคลียร์ซะประมาณทีนี้พวกเก็บไว้ทีเดียวเดี๋ยวจะไม่แฟร์มันเอาเนอะจริงถ้าพูดถึงว่าแฟร์ไม่แฟร์เนี่ยทำลายหมดถามว่าทำลายที่ไหนทีเดียวอาวุธนิวเคลียร์ที่มันมากมายกายกองเวลาเนี่ยจะไปทำลายที่ไหนทีเดียวจะทำลายยังไงเออทำลายในโลกใช่ไหมสวยสิครับเห็นไหมครับเอาทางนั้นนอกโลกใช่ไหมเอาไปสิครับไปไกลก็มันมีกองกันเต็มกี่กลังแต่และคนสร้างแข่งกันเยอะแยะเนี่ยใช่ไหมต้องบอกว่าสองวันนึงครับรู้จักคำว่าแฮกเกอร์ไหมล่ะไอ้หลับตาคำช้างเนี่ยนะครับแฮกเกอร์มันก็คุ้มไปเลยหายไปเลยกดชั่วอ้าวกลายเป็นไปกดในลักษณะของกดปุ่มนิวเคลียร์ระเบิดซวยเลยทีนี้นี่กล่าวหาสิครับทีนี้นี่นะแฮกเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่มีใครกดแฮกเกอร์มันจะเล่นหรือก็สายลับนั่นแหละครับระหว่างกันและกันนะครับค้นหาความลับของแต่ละกันแต่ละกันเนี่ยคือสายลับนั่นแหละครับจะค้นหาจะทำลายสิ่งนี้แน่ไหมลุงออกพูดไปโน่นพูดแต่ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีโอ้ยเล่าให้ฟังพี่ก่อนใช่เลยเนอะตกลงตอบนะคุณปรีชานะสารใดบ้างที่ก่อตัวมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์เอาเป็นว่าทุกสรรพสิ่งเลยโลกใบนี้ก่อตัวมาจากโทษทีโลกใบนี้เดี๋ยวนะมันพูดได้สองกรอบบริบทนะคำว่าบิ๊กแบงมันพูดได้หลายอย่างนะครับคือไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วโลกใบนี้มันเกิดอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมไอ้ที่มันไปอยู่ในศูนย์กลางโลกได้ยังไงตอนนั้นก็นึกซะว่ามันเป็นฟองอากาศพวกเนี้ยมันไม่สามารถที่จะไล่ฟองไปได้มันไม่สามารถที่จะเวลามาก่อตัวกันเนี่ยปุ๊บเป็นอัตราตัวตนเอาเป็นว่าเป็นอะตอมกันแล้วกันโลกใบนี้ต้องพูดว่าอะตอมเดี๋ยวได้ครับเป็นอะตอมถ้าดวงอาทิตย์พูดได้เป็นเป็นอะตอมได้มั้ยในชุดแรกๆเลยครับในเป็นอะตอมเป็นอะตอมเดี๋ยวนะฮะเป็นอะตอมเป็นอะตอมฟิวชั่นเนี่ยฟิวชั่นภาวะฟิวชั่นฟิวชั่นเนี่ยมันเป็นภาวะที่มันไม่ใช่อะตอมอ่ะมันไม่ใช่อะตอมเห็นไหมครับก็มันยังไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแต่มันตัวใหญ่ว่าเริ่มเทิมเนี่ยมันเกินกว่าแล้วกำลังพูดในจุดศูนย์กลางมันนะครับตรงนี้จุดศูนย์กลางของโลกจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์มันบอกได้เดียวคือพลังงานที่บริสุทธิ์อ่ะมันก็ไม่ใช่อะตอมไม่ใช่นิวเคลียสนะฮะศูนย์กลางตรงนั้นน่ะมันนะเห็นไหมฮะมันไม่ใช่นิวเคลียสมันเมื่อไม่ใช่นิวเคลียสจะพูดว่าอะตอมได้ไงก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับนี่พูดถึงศูนย์กลางมันศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางท่านศูนย์กลางผมเหมือนกันนะครับโอเคเนี่ยมันไปลึกนะลุงออกก็ไปลึกนะบอกให้ทราบไว้นะครับ
อะไรบางเขนมีฝนทั้งวันเลยวันนี้โอ้โหเลยผมว่าดีมากครับเรื่องอะไรเนาะคุณมงคลิตดีมากครับภาพภาพอ๋อภาพดีมากคนที่ตาถึงก็ดูกันครับดูครับดูให้มันเป็นศิลปะดูให้มันเป็นมิติใหม่ของใหม่ของอะไรต่างดูเพื่อความแตกต่างเรื่องความเปรียบเทียบนะลุงหงอกยังไงก็คือลุงหงอกอยู่บนข้ามนั่นแหละครับอัตลักษณ์สัญลักษณ์เอกลักษณ์นี่มันคือลุงหงอกโอเคไหมนั่นก็เป็นองค์ประกอบที่ทั่วไปให้รู้ให้เห็นการเนาะรับชมที่ปราสาทสุรินทร์เสียงชัดเจนวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกกันจริงๆนะเรื่องฝนนะคนไกลแม่ภาพแบบนี้ดีค่ะระยองภาพเสียงชัดเจนดีผมว่าดูดีครับภาพเนาะภาพดูดีส่วนเสียงก็ไม่น่าจะมีปัญหานะวันนี้เนาะนี่คือมิติใหม่ของภาพครับผมว่าไปวันที่17เปิดกำจัดสุขภาพไหมครับมา17นี่มันเตรียมงานเนาะคงจะมีนี่หน่อยนะคงจะ17เตรียมงาน18มีงานนะครับ18พฤษภาที่นี่เป็นวันที่ลุงหงอกไม่เกิดนะครับเป็นวันที่ลุงหงอกไม่เกิดโอเคไหมเขาเฉลิมฉลองกันวันเกิดลุงหงอกบอกไม่เอาแล้วล่ะเกิดดีก็ทุกข์อีกย้ำเกิดดีก็โง่อีกสุดไปเลยนะเขาเฉลิมฉลองกันวันคล้ายวันเกิดไม่ต้องคล้ายไม่ต้องมาเอาใจวันเกิดไม่มีวันเดียวนู่นนะไอ้วันเกิดคล้ายมันเกิดนี่มันเรื่องของไม่รู้นะแต่ผมก็คือเรื่องของเดี๋ยวนะค่านิยมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของขวัญอะไรว่าไปของผมมีแต่วันตายนะครับไม่รู้เกิดครั้งเดียวต่อไปก็เป็นวันตายเฉลิมฉลองวันตายถวายพระสงฆ์เดชพระสงฆ์องค์เนรกันแล้วกันนะในวันนั้นก็นิมนต์พระทั้งหมด10รูปนะครับก็ต้องถวายปัจจัยกับท่านนั่นแหละดูสิมาจากจังหวัดมาจากกาญจนบุรีแล้วก็มาจากนครปฐมไม่รู้จะหมดแล้วก็ตรายไม่รู้เลยตรงนั้นรู้ว่าปีที่แล้วจัดไปเยอะกันนะโอเคนะเอาใครจะต่อเติมเสริมแต่งนั้นก็ยินดีแล้วก็ใครจะต่อเติมเสริมเรื่องของอาหารโต๊ะจีนนะฮะ 2,300 บาทต่อโต๊ะนะครับใครคิดว่าจะร่วมด้วยช่วยกันก็ยินดีก็แค่นั้นนะครับถ้าคิดว่าเป็นส่วนใครจะเอาผลไม้รากไม้หรือว่าอาหารหวานข้าวก็มาต่อเติมเสริมแต่งกันแล้วก็ยินดีแหละใครต้องการเอาขี้หมามาให้ดิก็ยินดีแหละเอาขี้หมามาให้ยินดีรับแล้วคืนกลับไปเกินกว่า500เท่าจบข่าว จะมีอะไรนะเอามะม่วงก็ดินดีคูณกลับไป500เท่าเนี่ยไม่รู้เอามาให้คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าทุกเรื่องนะครับผ่านมือลุงหงอกจะไปอย่างนั้นไปนะครับบอกให้ทราบไว้ทุกคนทุกท่านกรุณารับทราบในบริบทนี้ให้ได้ในกรอบอ้างถึงอ้างอิงตรงนี้ให้ได้แล้วมันจะมีความสุขกันอืมอืมอ๋อมีคนติมันมีความสว่างเกิดขึ้นในความมืดเข้าทางกันนะมีคนตีความภาพนี้ออกมานะอ๋อนี่เหรอความสว่างในความมืดเป็นนี้ละเนี่ยนะคุณวิทยานั่นแหละคือความสว่างในแสงสว่างในความมืดนะเขาตีความได้เช่นที่ว่าเนี่ยเพราะว่าถ้านี่ถ้าลุงหงอกอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยมันก็เห็นแสงสว่างเห็นแต่ใบหน้าลุงหงอกกำลังเป็นมืดหมดนะก็แปลว่าเห็นแสงสว่างในความสว่างในความมืดก็ใช้ได้นะนี่คือปัญญาที่มันออกมาไอ้ความคิดแต่ละบุคคลก็สามารถแสดงออกได้ไหมครับสนุกนะผมนั่งรับทานถั่วแดงต้มและใส่หูฟังเพื่อฟังเสียงอาจารย์ครับผมเอากินเข้าไปด้วยเคี้ยวเข้าไปใส่เข้าไปฟังเข้าไปนะครับโอเคตกเช้าๆดวงอาทิตย์ไม่ได้เพียงแค่ขึ้นทางทิศเดิม
ตอนเช้าๆดวงอาทิตย์ไม่ได้เพียงแค่ขึ้นทางทิศเดิมครับบางเดือนก็ขึ้นเฉียงๆมาทางโอเคครับมันเฉียงทางใต้นะครับมันไม่เฉียงมาทางใต้ดวงอาทิตย์จะขึ้นมาตรงประเทศไทยนะครับมันขึ้นมาตรงแป๊ะนะครับนะมันจะมาตั้งฉากที่ศีรษะเราก็วันที่28แล้วก็วันที่29เมษายนนะมี2วันเนี่ยครับวันไหนที่มันเที่ยงตรงแป๊ะดูเหมือนว่าจะเป็นวันที่28ซะมากกว่านะครับ27 28 29ง่ายดีเดี๋ยวเป็นว่า28นี่ครับเที่ยงตรงแป๊ะจะอยู่ที่ศีรษะเป๊ะนี่คือจะขึ้นตรงแล้วลงตรงถ้าหากว่าเป็นวันหนึ่งมันจะเฉียงไปถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับหน้าร้อนมันจะเฉียงไปทางดวงอาทิตย์จะขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือนิดๆเนี่ยคือเดี๋ยวนะใช่ป่ะจะเป็นหน้าฝนใช่ไหมแล้วหน้าหนาวหน้าร้อนเดี๋ยวนะว่าคิดลำบากจังเนี่ยเวลาผมคิดมันจะใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าผมจะเทียบเคียงหลายอย่างนะครับเวลาผมพูดผมเทียบเคียงหลายอย่างเพราะถ้าพูดสิ่งนึงมันจะไปล็อกสิ่งหนึ่งใช่ไหมที่พูดตรงนี้มันต้องมีเวลานิดหนึ่งนะครับแต่วันที่28ผมจำแม่นนะครับ วันที่28เนี่ยไปดูที่ปราสาทพนมรุ้งนะครับนี่ดวงที่ขึ้นเห็นอยู่หน้าต่างมาทั้งหมดสังเกตนะครับนี่27 28 29ไปดูนะครับโอเคนะประตูหลายๆบานเขาเนี่ยมองจากนั้นมันก็จะเห็น ดวงอาทิตย์โอเคนะนั่นแหละครับดวงอาทิตย์ขึ้นในดวงอาทิตย์ตกโอเคไหมไม่มีชื่อที่ตรงกับทิศตกอะไรมาเนี่ยโผล่เข้ามาเงี้ยผมก็แย่สิเนี่ยมีอื่นอีกไหมขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานนะครับโอเคคุณกรวีสมบัติเจ้ากรภาพสุดชัดเจนนี่ค่ะภาพขาวดำดูดีค่ะโอเคขาวดำนะก็พยายามจะรักษาโทนขาวดำเอาไว้นะครับจะรักษาโทนนี้เพราะว่ามันขาวดำมันเป็นธรรมชาติที่สุดไม่มีใดมาแต่งเติมเสริมแต่งให้มันหลอกตาไปนู่นนี่นั่นนะครับก็พยายามลองดูไหนที่มันเข้าไปในทางลึกของมันผมว่าสีนี่มันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะแสงกฎจักรวาลสัมพันธ์กันทั้งหมดใช่หรือเปล่าครับใช่ครับในเอกภพนี่สัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับอ่ะรับโทรศัพท์เชิญครับผมมาดิครับผมเชิญครับอาจารย์ครับหนูอยากจะไปรักษาพอดีหนูมีอาการแบบตึงไปทั้งตัวค่ะหนูอาการแบบนี้ไม่ทราบว่ารักษาได้ไหมคะผมไม่รักษาอยู่แล้วครับอาการตึงถามว่ามันดีไหมอะไรนะคะอาการตึงทั้งตัวถามว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดีครับไม่ดีเลยไม่ดีจะรักษาไปทำไมล่ะทีนี้มันเกร็งค่ะเอาว่าไม่ดีเลยเนาะค่ะหยุดคำว่าไม่ดีมันจะเกรงมันจะกังก็ช่างหยุดคำว่าคำว่าไม่ดีจะรักษาไปทำไมเดียวภาษารักษาให้มันดีขึ้นให้มันหายมันเป็นไปไม่ได้มันขัดแย้งกันคำว่ารักษาคำว่าดีมันขัดแย้งกันคำว่าไม่ดีเนี่ยจะรักษาไปทำไมถ้าบอกรักษาให้มันหายมันจะรักษาให้หายอะค่ะให้อาจารย์รักษามันขัดมันขัดแย้งกันภาษามันขัดแย้งกันมันไม่ได้อะไรให้หนูพูดไงดีเขาใช้คำว่ากำจัดได้ไหมครับกำจัดได้ไหมครับค่ะกำจัดมันออกไปดีไหมครับอะไรนะคะกำจัดมันออกไปดีไหมครับของมันไม่ดีน่ะดีค่ะเห็นไหมแค่ภาษาพลิกกันเองเนี่ยค่ะพูดผิดมันไม่ใช่ผิดมันต่อกันมามันไม่มีใครมาขัดแย้งผมดิย้อนจึ๊กจักทันทีเรื่องนี้นะถ้าหากว่าแอร์ก็รักษาของมันไม่ดีแท้ๆเลยไปรักษาให้มันโง่ทำไมเล่างงไหมครับงงค่ะก็เพราะว่าไม่คุ้นเคยกับภาษาลุงหอกไปคุ้นเคยดูยูทูบเอาล่ะไม่อย่าหัวเราะ
ราะว่าไม่คุ้นเคยกับภาษารุงงอกมันไปคุ้นเคยกับภาษาตลาดสดตะแรงมาหมดแต่ว่ามันเลยมันก็เลยขัดแย้งกันงั้นพอเวลาผมไปจี้จุดปุ๊บเนี่ยมันจะพลิกขั้วทำให้เกิดการคิดอีกทีนึงโอเคนะเอาละต่อไปก็ใช้คำว่านะก็กำจัดกันทุกวันเว้นวันจันทร์กับวันอาทิตย์โอเคไหมเว้นวันจันทร์กับวันอาทิตย์ก็แปลว่าหยุดใช่ไหมล่ะแล้วหนูจะต้องไปกี่โมงครับเราฝากด้วยฮะที่นี่ทำงานถึงเที่ยงถึงหกโมงเย็นจะให้ดีนะค่ะใส่คำว่า ID line เข้าไป22.7ถามตรงนั้นเลยครับแล้วก็บุ๊กมาจังลงทะเบียนมาจากบ้านมาจากเมื่อวันนี้มีคนเขาบุ๊กมาจากนู่นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์นู่นนะครับเข้ามาใช้บริการที่นี่เพราะฉะนั้นก็ต้องผ่าน ID 22.7 ID line เนี่ยถามตรงนั้นก็จะมีการบอกในการเข้าเฟซมาในการเขาเรียกว่าจองคิวได้ไหมผมใช้ว่าลงทะเบียนดีกว่าโอเคนะโอกาสพลาดจะไม่มีนะครับก็จะมีการโต้ตอบตรงนั้นมีบุคลากรโต้ตอบงานตรงนั้นอยู่นะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะตอนนี้ดูเฟซอยู่ก็ดีครับดูให้มันจบก่อนนะแล้วก็มาใช้บริการโอเคไหมค่ะขอบพระคุณค่ะตกลงแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็ต้องสร้างความเข้าใจกันความเข้าใจบางทีให้มันทำให้เกิดทั้งเสียโอกาสและได้โอกาสนะใช่ไหมฮะถ้าผมวางปุ๊บถ้าผมค้าขายนะฮะผมก็บอกผมเสียโอกาสนะถ้าผมไม่ได้ค้าขายนะฮะท่านนู้นเขาเสียโอกาสเลยครับเห็นไหมมันได้โอกาสเสียโอกาสเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ขบคิดให้รู้ไว้ได้โอกาสเสียโอกาสโอเคไหมครับผมไม่ได้ค้าขายอะไรผมไม่ได้ถือว่าเสียโอกาสนะครับไม่ได้เสียลูกค้างี้เดี๋ยวเออผมไม่ได้ค้าขายอะไรผมจึงไม่ใช้คำว่าเสียลูกค้าโอเคไหมครับเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ห่วยเป็นยังไงฝนตกบ่วันนี้ฝนไม่ตกแต่อาจารย์วันนี้ทำไมมันปวดขึ้นมาอีกก็ไม่รู้อ่ะตรงสะโพกตรงที่กระแทกหัวอะไรมันจะขนาดนั้นอ้าวฟังแจ้งกันนะค่ะค่ะไปโทรศัพท์ไปบอกลูกชายเดี๋ยววันอังคารให้ลูกชายให้คนขับขับรถพามาที่นั่งกล้าวเนี่ยคุณประยงมาด้วยยิ่งดีมาแล้วเจ้าเออมาสัมผัสตรงเออย้ายมันเยอะๆเรื้อรังเออมาสิมาสัมผัสตรงง่ายๆมันจะได้จบม้วนเลยดีไหมบอกไปรอที่นั่งตื่นเครื่องบองเลยเอานะบอกคุณประยงบอกคุณประยงให้ผ่านไอ้เด็กผ่าน ID ไลน์มานั่นเออให้กระบุกมาทางเฟซไม่ต้องมารอคิวกันเสียเวลาโอเคไหมครับมาขึ้นทะเบียนไปเลยหมายเลขหนึ่งมาเลยทะเบียนไว้เลยเออโอเคนะให้ฟังให้ดีพอลูกชายเป็นเจ้าของบริษัทโตโยต้าของสระบุรีอยู่แล้วโอเคไหมเขามีคนขับไปเลยเนาะใช่เขามีคนขับรถประจำตัวอยู่แล้วโอเคไหมขับรถให้แม่เขามารักษาตัวหรือว่ามากับจัดอาการเจ็บป่วยที่นั่งเกล้ามันใช้เวลาชั่วโมงกับ10นาทีก็ถึงแล้วใช่ได้ค่ะใช่ไหมประมาณนี้แหละประมาณชั่วโมง10นาทีก็ถึงเออใช่ไหมครับเอาง่ายๆเลยเอาตัวมาที่นี่นะเราใช้ทางโทรศัพท์มันเยอะแล้วเนาะเอาตัวมาเอาวันเจอกันวันคานดีไหมนะทำไมอยู่มันปวดก็ปวดขึ้นมาอีกก็เพราะว่ามันอยากจะให้เจอกันระหว่างคุณยายมาลากับลุงงอบมันสัมผัสตัวสับตนเจเออใช่ไหมล่ะใช่วิธีอื่นมันก็พอได้แต่มันไปมาใช่ไหมใช่ถ้าเจอตัวปุ๊บโอ้โหจริงจริงด้วยเจอตัวปุ๊บเนี่ยจะไปแล้วก็กลับมาเจอตัวลุงงอบปุ๊บลุงงอบโดนบดแล้วให้ของไม่ดีนะดึงออกให้หมดใช่ไหมเอาไหนๆก็โทรมาแล้วเอายังพร้อมยังพร้อมค่ะเออหายใจไว้สามสอง
ครับรับทราบครับหนึ่งเนาะครับผมโอเคเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมฟังอีกรอบนึงไหมถ้าหากว่าผมผิดพลาดขออภัยฟังไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะเอาละดูอีกทีหนึ่งกำลังฟังและชมจาก Facebook รับพลังงานจากลุงเจ้าขานิ้วกลางมือขวาช็อตล็อกกำลังจะคลายโอเคเอาดีค่อยๆฟังไปสะบัดไปครับคนไหนที่มีหัวเขาก็แกว่งขาแกว่งแขนไปนะครับคนไหนที่มีเอวก็โยกเยกซ้ายขวาไปนะอุ้ยอันนี้ก็มีคำถามแล้วก็เทพพรหมเทวดาเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรกราบไหว้บูชาแต่ยังสงสัยว่าเฉพาะอภัสสรพรหมเป็นสิ่งที่มีสภาวะบริสุทธิ์หรือไม่ไม่บริสุทธิ์ครับนะนะกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มจิตประพัดสอนนะครับมันกลุ่มแค่สะอาดนะฮะไม่ใช่บริสุทธิ์นะครับง่ายๆคือกลุ่มพรหมกลุ่มอรูปพรหมเนี่ยอรูปพรหมเนี่ยมีอยู่4ชั้นนะครับนะมันเป็นพลังงานล้วนๆเลยฮะแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ล้วนๆเหมือนกันโอเคไหมครับจำตรงนั้นคำว่าพลังงานนะครับแต่ถ้าว่าถอยมาหนึ่งอีกมาทีนึงมันเป็นรูปพรหม14ชั้นนะนะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยกลุ่มนี้จะเรียกว่าจิตประพัดสอนจะมารู้ตรงนี้ได้คือจิตสะอาดก็สามารถรู้ได้แล้วโอเครู้เห็นแน่แต่ทั้งหมดมันก็คือจิตที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละโอเคไหมไอ้เทวดาก็เหมือนกันที่รู้เห็นนะนะก็คือจิตกำลังจะเริ่มสว่างขึ้นไปยังไม่ถึงขั้นประพัดสอนนะก็เห็นเทวดาทั้งหมดก็คือจิตที่ไม่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ถามว่าถ้าเริ่มต้นจากคำว่าจิตไปเห็นเทวดานะฮะไปถึงกับรูปพรหมทั้งหมดจุดสูงสุดนะครับทั้งหมดใช้สว่า 100% นะจิตสะอาดไปเพียงแค่ 25% ก็เห็นกลุ่มเทวดาแล้วจ้าโอเคไหมนะกลุ่มนี้นะฮะนะยังไม่อยากจะเอาพูดอีกอันนึงมาแทรกเอาคำว่าจิตอย่างเดียวก็พอนะจิตสะอาดถ้าใช้ว่าบริสุทธิ์ก็แล้วกันนะมันบริสุทธิ์ได้เพียง 25% คือจิตในระดับพระโสดาบันเห็นไหมครับถ้าหากว่าจิตที่มันสูงขึ้นไปทีนึงมันบริสุทธิ์นะอย่าลืมนะครับกำลังพูดคำว่าจิตบริสุทธิ์นะมันจะบริสุทธิ์เพียง 50% ก็คือสักขีทาคามีอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดมันบริสุทธิ์แค่นี้มันก็ยังไม่บริสุทธิ์อยู่บันยังคาบนะมันพูดในกลุ่มที่ไม่บริสุทธิ์ดีกว่าไหมเนี่ยเห็นไหมครับใช่นะเรามาพูดในกลุ่มที่มันไม่บริสุทธิ์จะดีกว่าแทนที่จะบอกก็บริสุทธิ์เอามาเข้าถึงโสดาเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์นี้เข้าถึงนะเอา 25% อย่างเงี้ยนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จิตที่อยู่ในเกณฑ์ที่สะอาดเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่บริถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บมันจะเลยอนาคามีมันจะเป็นคำว่าใสอย่างเดียวครับใสเนี่ยมันเกินขาวมันเกินจิตประพัดสอนไปแล้วคำว่าใสนี่คือบริสุทธิ์โอเคไหมเพราะฉะนั้นคำว่าเข้าถึงพระธรรมเนี่ย 25% อย่าคิดอย่าไปสรุปว่าจิตบริสุทธิ์นะใช่นะเข้าถึงพระธรรมระดับสักขิทาคามีเนี่ยอย่าไปสรุปว่าจิตบริสุทธิ์นะมันอยู่ในระดับแค่ประพัดสอนไงโอเคไหมเนี่ยคำว่าประพัดสอนคือแล้วก็ถือว่าจิตประพัดสอนก็ถือว่าจิตที่สะอาดเนี่ยไหมพอเวลามาพูดเรื่องจิตกลุ่มจิตจะพูดอยู่ในกลุ่มแค่ตรงนี้นะกลุ่มพรหมก็อรูปพรหมรูปประพรหมเทวดาส่วนทั้งผมตีแตกหมดพวกในเรื่องของที่เป็นอะไรบุคลาธิฐานทำหนังผมตีแตกไปรูปแบบนั้นหมดแค่นะก็ขอให้เข้าใจลองดูซิทำไม่ได้ครับทำไม่ได้แล้วจะรู้เห็นจริงๆครับเรื่องเห็นจริงเนี่ยที่บอกว่ามีแต่มันไม่เห็นเนี่ยฮะเราทำสมาธิเห็นเนี่ยความมันเป็นตัวตนมันก็ไม่ได้เห็นแต่มันไม่มีนี่นะครับมันทะเลาะกันอยู่กับตัวเองเนี่ยครับโอ้ยผมทะเลาะกับตัวเองมันเยอะเรื่องเนี้ยมันไม่มีใครชวนทะเลาะด้วยมันไม่มีใครถามอ่ะ
แล้วใครแล้วผมจะไปถามใครอ่ะดีนะผมสรุปได้เองทั้งหมดแต่ตรงนี้ผมก็บ้าเกินไปกว่านี้เยอะอันนี้ก็ถือว่าเกินบ้าแล้วโอเคไหมเชิญครับผมสวัสดีครับครับผมเชิญครับมีอะไรบ้างมาครับค่ะส่วนหลังค่ะตรงที่เป็นเส้นข้างหลังตรงระหว่างไหล่ไหล่นะคะเป็นไม่ใช่ที่เป็นราวนมข้างหลังนี่นะคะโอเคเข้าใจแล้วสะบักค่ะโอเคนะตอนนี้ยังซ้ายหรือขวาครับมันอยู่ช่วงกลางๆตรงโอเคเข้าใจแล้วกลางๆผมเข้าใจหมดแล้วนะมีสมอลทอล์กใช้ยังค่ะใช้แล้วค่ะดีมากอ่ะฟังเสียงผมแล้วก็ทำตามผมบอกนะนับหนึ่งอ้าปากกว้างสูดอากาศไปนับนานๆเลยอย่าให้มันออกฟังเสียงผมนะครับอากาศไปเนาะและทำตามคำบอกทั้งเองครับรูปจ่าให้ขาดขยับมือเลยยกมือขึ้นชโยเลยครับสองข้างสมอนท็อปมันยังถือโทรศัพท์ขึ้นลงตีศอกไปข้างหลังบิดตัวซ้ายขวาแกล้งนะไอ้อะไรขอเขี่ยวเสื้อในนะแล้วมือไขว้ไปแกล้งมาสิมันจะทำได้เนี่ยงอก้มเงยใบหน้านะครับทำไปด้วยฟังเสียงด้วยหายใจด้วยมันสามอย่างนะครับคอยดูมันจะหายปวดหลังแล้วก็ตรงที่หน้าอกมันไอ้ราวนมนั่นน่ะมันจะเอโอ้ถามว่าขยับดูสิมีอีกไหมครับไม่มีโอเคจบข่าวนะตอนนี้ได้ประมาณ 90% เลยค่ะโอเคตกลงแค่นี้เนาะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับด้วยความร่มนะครับนิดนึงเพิ่มผมไม่จำเป็นต้องถามชื่อสีเรื่องนามเลยนี่คือความต้องการอยากเชิญเอาเชิญครับเชิญครับคำตอบเมื่อสักครู่ที่ลุงตอบไปนะครับถ้าหากว่าเด็กทารกมาเนี่ยเขาโตขึ้นมาก็จะไม่รู้นะครับว่าอภัสราคืออะไรแล้วโตมากับมาเวลเนี่ยจะรู้แต่แค่พลังงานอย่างเดียวก็เพราะอย่างนี้ฮะเรากำลังทำงานตรงนี้เพื่อที่จะให้เด็กรุ่นนั้นน่ะมาถึงปุ๊บมันจะดีแต่ตกไม่สนไม่ต้องไปสนใจนั่นเองเห็นไหมครับก็เป็นตรงนั้นขอโทษครับลุงเป็นไปได้ไหมครับว่าภาษาตำราเนี่ยภาษาเขาเล่าว่าภาษาจำมาเนี่ยครับน่าจะค่อยๆให้อะไรอ่ะให้รู้ว่าเนี่ยคือภาษาตำราพอแล้วล่ะครับมันเฟ้อแล้วล่ะมันไปต่อไม่ได้จริงไปต่อไม่ได้จริงเขาว่าไปต่อไม่ได้คืออย่างนี้ครับบาปบุญคุณโทษถ้าไปต่อได้สังคมเราจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับลุงใช่ที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยเนี่ยภาษาต่างๆเหล่านี้แหละครับศักยภาพของทางภาษาจบแล้วครับลุงใช่ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวที่จะไปให้ความหวังหรือคาดหวังหรือว่าเป็นความเพ้อฝันที่คิดว่ามันจะดีได้เลยนะทางภาษานะครับครับครับนะครับแน่นอนภาษาใช้โดยมนุษย์นะครับทีนี้เหนือเกินไปกว่าภาษาคือมนุษย์ที่ใช้ภาษานั่นแหละนะครับก็คงจะขาดไปแล้วล่ะครับหรือหมดไปในที่สุดเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่ที่กำลังจะโตขึ้นมาเนี่ยผมว่าพอยท์ที่สำคัญที่สุดก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แล้วจบเลยใช่นะครับใช่แค่นั้นเองครับใช่ไม่บริสุทธิ์อยู่ก็คือไม่บริสุทธิ์ไม่ต้องตีความมากใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างอีกคำหนึ่งที่ว่ามีความเป็นจิตที่มีความหลากหลายนะครับจิตก็เป็นภาษาอีกใช่รับซัดไปเลยครับว่าถ้าเราเป็นคนที่ร่วมสมัยหรือเราอยากจะก้าวข้ามภาษาจำ
ก้าวข้ามภาษาเขาก้าวข้ามภาษาตำราก้าวข้ามภาษาครูบาอาจารย์กระโดดก้าวข้ามไปหาพลังงานเลยโดยความรู้สึกครับเดี๋ยวไม่ต้องภาษาเราไปเลยภาษาเราจะเอาภาษาเขาครับครับมันไม่ไปไหนครับมันไม่ไปไหนมันวนครับมันวนพลังงานที่จับต้องได้ดีที่สุดเอาตัวมาพิสูจน์หรือเอาตัวมาทดสอบหรือมาเทสนะครับก็คือเอาความเจ็บกับความปวดนั่นแหละครับคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้ที่เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือการเห็นอัตลักษณ์ของพลังงานที่ผ่านสายโทรศัพท์ไปไหนก็ไม่รู้สายทางก็ไม่รู้ชื่อไม่รู้แซ่ไม่รู้อะไรครับเจ้าตัวเมื่อกี้ปวดอะไรนะครับคุณลุงปวดสะบักล่างไหล่พอดีขึ้นเปลี่ยนแปลงปุ๊บหายปุ๊บก็อธิบายได้ด้วยแค่ความรู้สึกนั่นแหละครับเขาขำเลยอ่ะใช่นะฮะเขาจะมารู้จักลุงหงอกอย่างไรลุงหงอกก็ไม่ได้ถามนะฮะก็เรื่องของเขาแต่ที่แน่นั่นแหละครับคือก้าวข้าม อะไรความเชื่อด้วยใช่เทสเลยใช่โทรมาเทสเอามาใช้ได้เลยครับเนี่ยครับถึงจะไปต่อได้นะครับแต่ถ้ายังติดอยู่ปุ๊บนี่จะล็อกตัวตนเลยนะครับล็อกบุคคลล็อกตัวตนล็อกไปตามครูบาอาจารย์ล็อกไปตามตำราที่อ่านมาล็อกไปสิ่งที่จำจากประสบการณ์ตรงเพราะลุงหมอก็บอกอยู่แล้วว่ารู้เนี่ยรู้ไม่ได้จำมาใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับลุงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำเพราะเสียงที่บันทึกอยู่นี้คือเผื่อเด็กทารกที่กำลังโตโตครับกำลังพูดไปยังรุ่นต่อไปนะฮะงั้นรุ่นท่านรุ่นผมรุ่นยศเสียงสิบเนี่ยก็คือรุ่นจำตำรามาทั้งนั้นทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ลุงหงอก็มาพูดจาเนี่ยอายุ70 74ปีเหมือนขั้นที่เคยจำมาอายุ30ปี40ปีเนี่ยต้องมาพลิกขั้วให้ทันนะครับเหมือนผมจะทำงานเพื่อเด็กนะฮะเด็กที่เติบโตมาณวันนี้ผมเริ่มต้นอายุ10ปีอ่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับหรืออ่ะ15ปีละผมมองกลุ่ม15ปีออกไปโอเคไหมเกิดมาตามหลังผมมองกลุ่มนั้นด้วยใช่ไหมจะให้ดีมันน่าจะเป็น20ปี20ปีเป็นศึกษาอย่างอื่นมาเยอะมันเชื่อฟังอ่านมาเยอะใช่ไหมฟังมาเยอะสะสมมาเยอะประมาณ10ปีนี่มันยังสื่อสารกันค่อนข้างจะยังไม่ถึงขั้นอ่านมาเยอะแล้วฟังมาเยอะใช่ไหมมันจะง่ายโอเคไหมเนี่ยเวลาผมมองอย่างนี้นะขอให้เข้าใจตรงประเด็นดูงอกนิดนึงนะงั้นใครที่อยู่ในวัยที่มันสูงแบบนี้ต้องค่อยปรับตัวครับค่อยๆปรับตัวจึงจะได้จึงจะเก็ตและเป็นชาติสุดท้ายกันนะไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยถามมาได้ครับแต่เวลาผมแชร์ก็แชร์ตามไม่ฟังเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกท่านจำมาครับผมก็ไม่เคยรังเกียจนะแต่เมื่อเวลามาแชร์ปุ๊บตีแตกตัดตกปุ๊บทิ้งของเก่าโดยสิ้นเชิงเลยเห็นมั้ยมันจึงจะได้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นน้ำเป็นเนื้ออีกทีนึงไม่งั้นจะไปเกาะของเก่าอีกผมตอบก็ไม่มีประโยชน์ทีเดียวเห็นมั้ยครับใช่มั้ยตอบมากี่ร้อยครั้งก็อยู่อย่างนั้นน่ะเห็นมั้ยก็แปลว่าของเก่าไม่ทิ้งของใหม่ก็เข้าไม่ได้ทันทีนี่มันเป็นของใหม่เอี่ยมเป๊ะชั่วเชี่ยชะเด็ดขาดทันทีใช่ไหมนี่พลังงานที่มันเป็นอย่างนั้นครับโอเคนะแจ้งเพื่อกรุณาโปรดทราบและอยู่ในบ้านหลังเดียวกันต้องคุยกันแบบนี้แหละ ใช่ครับ โอเคครับต่อผมก็เขียนไปด้วยผมเลย นี่คำนี้ตีแตกตัดตกภาษาอีกอันไงมาอ่ะกระจอยโตเชียงตัดมันทิ้งมันไปลงเหวไปเลยเนี่ยภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นเชิญเพื่อผมมาดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับโอ้จากระยองจะให้คุณลุงกำจัดอาการปวดตาให้ค่ะปิดเสียงฟังแต่เนี้ยฮะมีแต่เสียงเนาะอยู่ข้างๆเนี่ยปิดซะวันละสองก็ขอโทษค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงปิดเข้าไปก่อนแล้วค่ะปิดแล้วใส่หูฟังยังอ่ะสมอลทอล์กเสร็จแล้วค่ะแค่นี้บ้ามาอาการเป็นไงบ้ามามันปวดกระบอกตาเขาซื้อแล้วก็บนหัวเดินแล้วมันจะมึนงงๆนะคะจบแค่นี้ไหมแค่นี้ค่ะเข้าใจแล้วหมดแล้วดูมันจะหายยังฟังเสียงกระมังตนจะที่สูงจากลูกงอกเสียงลุงหงอกพนักงานบริษัทมันซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหงอกพูดกี่ร้อยครั้งคือตรงนี้แค่นะเอาล่ะคุณฟังเสียงให้ดีเริ่มต้นสูดหายใจเข้าไปลึกๆโดยปากอ้างกว้างๆงับปิดปากเลยฟังเสียงอย่างดีแล้วเตรียมตัวทำตามคำบอกอ
แล้วมือสองข้างนวดกดนวดหน้าผากหัวคิ้วที่มันปวดกระบอกตานวดไปเถอะครับอย่าลืมหายใจด้วยนะแล้วฝังเสียงด้วยดูมันจะหายขาดนะครับถามว่าเป็นจังไดครับผมหายแล้วค่ะตาแจ้งขนลุกฮัลโหลครับค่ะดีค่ะคุณลุงจบข่าวเนาะจบข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับภาษานี่คือการเข้ารหัสหรือเปล่าคุณลุงขนลุกตาแจ้งเอามันดื้อๆเนี่ยแล้วลุงครับมันจับต้องได้เวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดเรื่องอะไรก็ตามค่อยๆฟังให้ทันนะค่อยๆคิดให้ทันให้เข้าใจเป็นลำดับไม่ว่าผมจะพูดอะไรก็ตามในห้วงแห่งจักรวาลก็คือผมก็ไปตามเรื่องผมแหละครับโอเคนะแต่เวลาดึงเข้ามาทางโลกทางเราก็คือตรงนี้ครับเรื่องสุขภาพโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ที่ผมพูดจาทั้งหมดยืนยันผมก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรต้องการจะให้เข้าใจจริงๆครับเพราะว่ามนุษย์มันอยู่ด้วยกันเป็นหมู่ขเหล่านะครับเนื้อมันจะได้ง่ายขึ้นเยอะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะโอเคมีคำถามนะครับในระหว่างที่คุณลุงกำลังให้พลังนะครับผ่านเสียงเนี่ยท่านเดินสามารถแชร์ได้ด้วยได้ได้หมดครับคนอื่นจะแชร์ได้รับพร้อมกันนั่นนะครับพร้อมกันเลยเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงตามคุณลุงตลอดเลยมีปัญหาปวดท้ายทอยปวดที่บ่าค่ะแล้วก็แขนด้านซ้ายแล้วก็นอนไม่หลับปวดกระบอกตาด้วยค่ะโอ้โหเกือบครึ่งตัวไปแล้วนั่นเนาะทวนใหม่สิครับผมฟังไม่ทันหนึ่งกระบอกตาปวดตาปวดท้ายทอยค่ะคอตรงท้ายทอยค่ะโอเคทราบแล้วก็บ่าแขนสองข้างทราบก็แขนด้านซ้ายค่ะทราบครับแค่นี้เองสมอนท็อปใส่หูยังใส่แล้วค่ะโอเคนะฟังเสียงให้ดีนะอย่าลืมหายใจหลังหน้าอากาศปืดปากกว้างงับกั้นนานๆฟังเสียงไปด้วยกั้นนานๆไปด้วยเตรียมตัวทำตามคำบอกเดี๋ยวมันจะหายเองใบหน้าสายหน้าซ้ายขวาซ้ายเห็นไหมมือกดที่ท้ายทอยอย่างที่มันบอกปวดท้ายทอยกับหัวไหล่นั่นแหละส่วนหัวไหล่ก็ยกมือขึ้นปืดปาดปืดปาดเอียงคอซ้ายขวาเป็นลิงไปเลยงานนี้นั่นน่ะสิทำไปเถอะอย่าลืมหายใจหลับฟังเสียงด้วยอีกรอบสุดท้ายแขนขาเนี่ยขยับไปเถอะอย่าลืมนวดกระบอกตานะหัวคิ้วด้วยนะครับหน้าผากใช่ทั้งนั้นนะครับขมับหมดแหละสองมือคันกันไปเถอะเอ๊ะอะไรมันจะขนาดนั้นลุงงอกฮะถามว่าเป็นจังไดเหรอค่ะก็ตาสว่างค่ะแต่ตาเลยมันเหมือนกับก่อนหน้านั้นมันเหมือนกับเป็นจ้าๆมองไม่ค่อยชัดเหรอคะย้อนอย่าย้อนนะฮะเราเดินหน้าไม่ได้สว่างแล้วก็จบตรงนี้พอใจตรงนั้นใช่ไหมล่ะ
แต่มันจะพูดย้อนอีกเนี่ยมันสว่างแล้วใช่ไหมครับพอใจยังครับอย่างอื่นนะครับจะเนี่ยอาการนอนหลับที่จะดีขึ้นไหมคะเนี่ยเดือนหน้าแล้วที่พูดเมื่อกี้นี่ทั้งหมดเมื่อกี้นี่โอเคไหมล่ะไปนอนดับได้ไหมที่พูดคุณพูดเองคุณเป็นอะไรมึงก่อนมึงไททอยผมยังจำได้เลยมีไททอยมีหัวไหล่มีแขนเห็นไหมครับแล้วตัวคนนี้อยู่ว่าพูดไอ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไททอยหมดไหมต้องตอบอย่างนั้นโอเคไหมเออตาสว่างแล้วหายปวดแล้วหัวไหล่คุณต้องแจ้งตอนมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเรื่องใหม่มันจึงจะใช้ได้โอเคไหมงงไหมเนี่ยก็คุณพูดเองมันทั้งหมด4อย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณตอบอย่างเดียวคือตาแล้วก็ไปเรื่องใหม่เรื่องนอนไม่หลับเนี่ยเรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาของสุขภาพเพราะว่ามันมีใครมาทักท้วงอย่างเนี้ยต่อไปต้องลำเลียงใหม่นะครับทีนี้คำว่านอนหลับก็รอคืนนี้สิครับคำตอบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะพรุ่งนี้เช้าก็ใช้โยยุบสิครับจะใส่บาตรใส่เยี่ยงยามเช้าก็ใส่จะทำบุญก็ทำไปถ้าอยากจะทำบุญผ่านมาทางนี้ก็โทรศัพท์มาเองก็แล้วกันให้ผมบอกเบอร์ธนาคารผ่านปากผมเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่บอกอ่ะโอเคไหมถ้าอยากทำนะโอเคไหมตกลงพอใจไหมครับที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะค่ะพอใจค่ะเออโอ้ยของฟรีแท้ๆไม่พอใจได้ไงขนาดโอเคนะจบข่าวครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็น่าเห็นใจนะครับคุณลุงเพราะว่าการที่วันหนึ่งอยู่ๆความยากด้านสุขภาพมันเป็นต้นทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการเรื้อรังเรื่องของปัญหาที่สิ้นสุดของเรื่องสุขภาพไม่ได้อยู่ๆวันหนึ่งมีชายหัวงอกมานั่งเฟซไลฟ์ยูทูบแล้วก็ใช้สองมือเปล่าเพียงหนึ่งปากมาพูดเอานักบริบทนี้มาให้พลังงานผ่านเสียงเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับสุขภาพอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเอาล่ะก็เข้ามาสู่ในบรรยากาศเดี๋ยวขอตอบก่อนครับผมไปเกี่ยวอะไรสุขภาพก็บอกนะผมพูดจังนะในสมองนะมันมีต่อมที่แพทย์ก็เรียกต่อมพิทูตารีผมบอกว่าหลุมดำเขาพูดถึงเพชรพิทูตารีมากี่ร้อยปีแล้วผมบอกหลุมดำทุกอย่างมันมาบรรจุที่หลุมดำหมดผมก็ไปเคลียร์หลุมดำซะมันก็หายหมดเห็นไหมพลังผมจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับพอเวลาพูดถึงคำว่าหลุมดำเนี่ยต้องพูดระดับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะเห็นไหมเพราะเรื่องจิตของผมเนี่ยที่เข้าไปถึงตรงนั้นเห็นไหมเข้าไปถึงหนุนนะไอ้กาแล็กซี่ใดๆเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันยังได้เจาะลึกเข้าไปตรงนั้นได้ก็บอกว่าแทนค่าศูนย์กลางของสมองคือหลุมดำเห็นไหมผมก็ไปปรับหลุมดำสมองท็อกเนี่ยมันใส่เข้าไปมันทันทีเห็นไหมครับมันบาลานซ์ใช่เลยเนี่ยพลังผมจะเป็นเช่นนั้นโอเคนะพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันสามารถที่จะทะลุหลุมดำได้ไงก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี่จะทำได้จึงจะทะลุหลุมดำได้ไม่งั้นไม่มีทางทะลุหลุมดำได้ในจักรวาลโทษกาแล็กซี่นี้นั่นคือคำว่าหลุมดำคือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันหน้าวันนี้โอเคไหมแต่ทางพระพุทธเจ้าจะบอกว่านั่นคือตัวอวิชชามันต้องผ่านอวิชชาเสร็จสับนู่นนะครับก็คือในหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะครับคนไหนได้ก็คือได้คนไหนไม่ได้คือจบเพราะนั้นก็ได้แต่ตำราไปเห็นไหมโอเคไหมครับโอเคไหมผมถามกลับแล้วคนฟังกับฟังทันไหม นี่ฟังทั้งทางภาษาพุทธศาสตร์นะครับภาษาวิทยาศาสตร์แล้วก็จับมาร่วมสมัยศาสตร์เนี่ยนะครับฟังทันไหมถ้าฟังไม่ทันผมจะแยกว่าเมื่อกี้ขออนุญาตด้วยความเคารพลุงหงอกนะลุงหงอกก็พูดแล้วว่าทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าต่อมพิทูอิทารีแต่ลุงหงอกคือภาษาเราบ้านเราดอททีวีเห็นนะครับหลุมดำนะครับในสมองนี่นะฮะจับแยกเลยครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้จับแยกเขาแยกเราท่านฟังบ้านเราดอททีวีท่านไม่ต้องเข้าใจท่านแค่บอกว่าอ่ะบ้านเรามันพูดกันอย่างนี้ภาษาหลุมดำในสมองถามว่าไปทำอะไรใช้จิตบริสุทธิ์เข้าไปทะลุทะลวงจำแค่นี้ส่วนจินตนาการผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านอยากเข้าใจนะครับเอาความเข้าใจเป็นที่ตั้งให้สู่ความเข้าซึมลึกเข้าความรู้สึก
ตอนนี้ในตลาด YouTube นะครับจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ค่ายที่พูดเรื่องของหนังการ์ตูนมาร์เวลนะไปนั่งฟังเพราะสิ่งที่ลุงหมอกำลังเล่าเนี่ยครับแมทมากเลยกับภาษาหนังที่เป็นวิทยาศาสตร์ระดับสูงล่าสุดถ้าเป็นหนังก็เรื่อง Infinity Stone อะไรสงครามนั่นแหละครับหยิบเอาแกนของสาระในแต่ละบทบางตอนเนี่ยนะครับท่านจะคุ้นชินเลยพอฟังจากลุงหมอกแล้วไปดูหนังแล้วมาดูลุงหมอกก็จะสามารถคิดอย่างบูรณาการสอดคล้องต้องกันแล้วก็จะเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยแหละฮะคือแกล้งเซอร์ไปดูครับแกล้งไม่ต้องไปจริงจังมากนั่งดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะเจอภาษาในแต่ละช่วงเวลาของบทบาทของตัวละครที่เขาโลดแล่นอยู่นะครับแน่คุณสุกเกษมดีมากฟังทันนะครับหวังว่าเส้นรอบวงน่าจะฟังทัน เส้นรอบวงก็จะลุ้นเลยนะครับว่าบอกว่าลุงหงอกขอกระชับขอฟันขอชวดเชียช้านะฮะก็จะมาสักครู่ที่ลำดับเหตุการณ์ของอาการตามความรู้สึกนั่นแหละครับแค่ยืนพื้นตามความรู้สึกที่เป็นจริงแล้วก็จดใส่กระดาษไปเลย1 2 3ตามอาการที่รู้สึกจริงแล้วก็โทรเข้ามาที่02เนี่ยนะครับในช่วง2ทุ่มของแต่ละวันสำหรับคลิปแต่ละคลิปที่เป็นเฟซไลฟ์ผ่านเข้าไปบันทึกภาพใน YouTube ท่านก็เพียงแต่แค่มีอุปกรณ์มือถือแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตท่านก็ย้อนรอยจาก YouTube เข้ามาหา Facebook ซึ่งเป็น Face Live อยู่ในขณะนี้แล้วพอย้อนรอยเสร็จปุ๊บท่านก็มีเบอร์บ้านสักเบอร์หนึ่งก็คือ029-5-9-8-8-6มันก็จะครบกระบวนความแล้วก็เข้ามาสัมผัสกับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านความรู้สึกของท่านนั่นแหละมันจะย้อนกลับไปหาท่านเองทีนี้ใครล่ะครับเป็นคนที่กระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ของทุกท่านนะครับก็อยู่ใน Facebook ใน YouTube นั่นแหละครับถ้าหากว่าจะผ่านหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับครับผมหวังว่าคงจะฟังท่านนี่แหละเพราะเราย้ำกันว่าฟังทันเหลือเกินนะยายฟังไม่ทันก็เรคคอร์ดลุงจะฟังย้อนหลังเออคือจะรู้หมดถ้าวันนี้นะครับคนไทยในประเทศไทยยังฟังไม่ทันจะไม่สามารถอะไงดีอ่ะแหมใช้คำว่าจะไม่สามารถคือณวันนี้มีคนไทยในต่างประเทศเดินทางกลับมาประเทศไทยลุงจากสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นเมืองที่โอ้โหเขาบอกว่าบรรยากาศธรรมชาติดีมากแต่สุขภาพครับเห็นไหมครับบรรยากาศดีมากแต่ความเป็นสุขภาพยังต้องย้อนรอยกลับมาไทยแลนด์เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นโอกาสอย่าให้เสียโอกาสนะครับลุงหงอกยังอยู่ไทยอย่าให้ใครเอาลุงหงอกไปหรือคนไทยรับลุงหงอกไม่ได้นะครับตรงจุดนี้แค่เพียงนะครับแค่เพียงทำอะไรแค่เพียงนั่งฟังไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็กิ๊ดเองครับเดี๋ยวถึงกึ่นแน่นอนครับจับแยกเอาทฤษฎีหรือเอาหลักการคือคำว่าเขากับเราเป็นที่ตั้งเนี่ยนะครับใช้สูตรนี้เท่านั้นนะฮะจะสามารถรู้เลยว่าในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยนะครับมีอะไรก็ตามที่ฟังเข้าหูสู่ใจเนี่ยเป็นสัมภาระกับเป็นภาระนะครับจะรู้ทันทีเลยด้วยการใช้คำว่าเขากับเราจับแยกเนี่ยนะครับครับมีไหมผมดูในกาแล้วนะ โอ้มัน 3:30 น 4:50 นแล้วเนี่ย40 นาทีแล้วเนี่ยโอเคนะคิดว่าบ้านใครบ้านมันนะมั้งพอแล้วมั้งเนาะเห็นสมควรแก่เวลาท่านก็จะได้พักผ่อนผมจะไปไหนเรื่องผมเนี่ย โอเคนะถ้าจะเป็นการเดินทางได้กายซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะล้อหมุนทุกก้าวจะพยายามจำภาษาทุกก้าวที่เดินดูสิครับภาษาผมมันเนียนขนาดไหนแล้วขึ้นรถลงเรือเนี่ยใช่ไหมทุกรอบที่ล้อหมุนใช่ไหมทางน้ำทางบกทางอากาศดูสิครับภาษาผมมันคลุมไม่หมดเรียบร้อยแล้วใช่นะถ้าท่านพิจารณานิดเดียวมันจะเข้าไปสู่ทุกล็อกของชีวิตประจำวันอ่ะไม่ใช่ป่ะถ้าใช่ก็พญานาคมันก็จบเอวังเนาะสาธุอามินอาเมนและโอจบ thank you very big ครับผม